เข้าสู่โค้งสุดท้ายคดีจำนำข้าวหน่วยงานความมั่นคงเข้มงวดความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียืนยันไม่สังกัดแต่คนขับรถมาเองได้ห้ามจ้างมาขณะที่มวลชนยืนยันมาด้วยใจไม่มีจ้างวานขณะที่ศาลปกครองกำหนดภายใน2สัปดาห์รู้ผลผู้เรายึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์ชินวัตรทดลองรถเมล์ใหม่8สาย4โซนแบ่งตามสีนายกรัฐมนตรีบอกหวังดีแต่ทำไมประชาชนบอกงงยังปรับตัวไม่ได้กรุงเทพมหานครปิ๊งไอเดียใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเหตุหากพบผู้กระทำความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดพร้อมมอบรางวัลนำจับแต่มีความกังวลจะสร้างปัญหาในอนาคตสวัสดีครับตื่นมาทำอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News ทาง Voice TV เช้าวันอาทิตย์นี้นะครับพบกับผมศศิพงษ์คุณชูวัฒน์นะครับแล้วก็คุณใบตองแห้งสวัสดีทั้งสองท่านนะครับถ้านับจากวันนี้20สิงหาคมแล้วนะฮะอีก5วันอีก5วันเท่านั้นเองจะถึงวันพิพากษาครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำพิพากษาคดีจำนำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและวันเดียวกันก็จะมีคำพิพากษากรณีของคุณบุญทรงเตรียพิรมนะครับครับความจริงที่จริงวันนั้นเนี่ยมีอีกหลายคดีนะฮะคดีที่บุก NBT ของพันธมิตรครับก็พิพากษาวันนั้นครับถ้าผู้ต้องหาจำเลยครบเนี่ยก็คงไม่มีการเลื่อนครับนะฮะก็สมัยนั้นนี่นักรบศรีวิชัยครับผมอยู่ในเหตุการณ์เลยที่ชุบถูกบุกใช่ถูกบุกนะคุณตรงพลตรงพอนี่อยู่ในเหตุการณ์กันหมดเลยนะครับอะไรครับคงได้ติดตามกันสำหรับวันที่25สิงหาคมเป็นอีกวันสำคัญทางการเมืองของประเทศไทยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับก่อนจะถึงวันนั้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีความเคลื่อนไหวมีความคิดเห็นมีการพูดถึงการที่จะเดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่25สิงหาคมความเห็นออกมาจากทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งตัวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับโดยเฉพาะกรณีของการเดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกเลยนะครับพี่ชูว่าไม่ได้ห้ามอะไรนะแต่ให้ขับรถมาเองให้ขับรถมาเองอย่าจ้างนะใครจะมามาได้คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวหลายพื้นที่ใช่ไหมอย่างเช่นที่ลำปางที่อะไรต่างๆนี่ก็มีรายงานข่าวทำนองว่ารถตู้เนี่ยที่เขาไปเตรียมเหมารถตู้กันเขาก็ไม่ได้มีใครไปก็คือชาวบ้านต่างจังหวัดในเวลาเขาจะเดินทางใช่ไหมเขาจะมากันเยอะๆนะเขาก็เหมารถตู้กันมาก็ไปเหมาเนี่ยไม่ได้จ้างใครแล้วก็เรียกรายเงินกันเนี่ยนะฮะก็คือแบบแต่ว่าปรากฏว่ารถตู้เนี่ยก็ไปบอกเลิกนะก็คือแบบคืนเงินมัดจำคืนอะไรกันเยอะเพราะว่าแบบมีการแบบไม่โดนว่าเรื่องใช้รถผิดประเภทหรืออะไรอย่างนี้คือหมายถึงว่าก็มีการไปขอความร่วมมืออะไรต่างๆแบบเนี้ยนะฮะแล้วรถก็กลัวเพราะรอบที่แล้วก็มีโดนรถตู้ที่โดนดำเนินคดีข้อหาว่าใช้รถผิดประเภทอะไรใช่ไหมซึ่งความจริงก็มันเป็นเรื่องปกติเวลาเราก็เห็นคนจ้างเหมากันไปต่างจังหวัดไปอะไรกันใช้รถผิดประเภทวิ่งนอกเส้นทางแบบนี้ครั้งนี้ก็เลยโอเคคนขับรถตู้ก็เลยคืนไม่เอาละคนรถตู้ก็เลยคืนทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็มีการโวยกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็มีสตง.นะฮะออกมาบอกว่านะมีอปท.องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยใช้งบขนคนมาเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวที่ก็เปิดประเด็นที่ทำให้การเปิดประเด็นที่ทำให้คนก็ถกเถียงกันอีกรอบหมายถึงว่าโอ้ดูแบบคือฮามากคล้ายๆกับว่าทำไมสตง.นี่เป็นหน่วยความมั่นคงใหม่ครับคือฝ่ายข่าวก็ไม่ฝ่ายข่าวทหารตำรวจไม่รู้เรื่องเลยสตง.รู้ก่อนคือสตง.มีข้อมูลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะใช้เงินเนี่ยไม่รู้ฮะเขาไม่ได้บอกแห่งหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาจริงๆเตือนมากกว่าเตือนแบบปลามๆครับว่าอย่าทำอย่างนั้นนะอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่เปิดเผยชื่อว่าใครแล้วก็ฝ่ายหมายถึงว่าฝ่ายทางพวกสสพรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องให้เปิดเผยชื่อท้าบอกว่าเปิดเผยชื่อใช่ไหมฮะท้า
สสเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วอปทเนี่ยถูกจับตาจากสตงอยู่แล้วหน้าเขียวอยู่แล้วอปทส่วนใหญ่เนี่ยก็กลัวสตงมากไม่มีใครกล้าใช้งบไปทำแบบนั้นหรอกใช่และโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องแทบจะเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยใช่ไหมฮะก็ไม่มีใครก็เอางบรัฐแต่สุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายบิ๊กป้อมเนี่ยพลเอกประวิตรก็มาบอกว่ายืนยันว่าไม่มีก็ยืนยันว่าไม่มีนะไม่มีการที่จะใช้งบอปทเนี่ยขนคนมาใช่ไหมฮะบิ๊กป้อมยืนยันเองเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบิ๊กป้อมเนี่ยพูดหลายประเด็นนะครับคุณผู้ชมกรณีของคนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะไปรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้มีทหารเข้าไปก็เป็นกำลังตำรวจแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางศาลปกติครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับอันนี้หนึ่งประเด็นประเด็นที่สองก็คือ เรื่องของการสร้างสถานการณ์นะครับกังวลไหมเรื่องมือที่สามเนี่ยพลเอกประวิตรยืนยันเบื้องต้นตอนนั้นว่าไม่มีการข่าวไม่มีมือที่สามส่วนเรื่องของการสกัดกั้นมวลชนอันนี้ต้องเท้าความไปถึงคุณธิดาถาวรเศรษฐ์ที่ออกมาให้ข้อมูลว่าทั้งถูกบล็อกถูกสกัดเรื่องของว่าจ้างอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทำให้คุณนิดาโวยหนักพอสมควรแล้วบอกว่าเอาล่ะถ้าใครจะมาเนี่ยคือมารถตู้ก็ไม่ได้เหมารถก็ไม่ได้เดี๋ยวตีตั๋วขึ้นรถทัวร์มากันเองแล้วกันครับก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ผิดหลักที่พลเอกประยุทธ์บอกใช่ไหมฮะว่าถ้าจะมาก็มาเองอย่าให้มีใครจ้างมาซึ่งจริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เห็นคือเวลาเห็นภาพรถตู้มาด้วยกันเนี่ยแปลว่าจะมีคนจ้างเนี่ยไม่จำเป็นนะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเขาจะรวมตังกันแล้วก็เหมารถตู้มาเพราะมันสะดวกกว่าซื้อรถทัวร์มาใช่ไหมฮะนี่ก็ต้องมองในหลายๆมุมด้วยแต่ว่าฟังเสียงนายกถูกใช่ใช่นะฮะเอาละครับเรามีความเห็นของพลเอกประวิตรแล้วนะครับยังมีเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่พูดถึงเรื่องของการเดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีวันที่25สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับการให้กำลังใจเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่ว่าอะไรแต่มันพอสมควรที่ไม่ใช่จะระดมผลมาให้หมดผลไม่หมดแล้วมาด่าว่ารัฐบาลปิดกั้นผมปิดกั้นหรือถ้าปิดกั้นผมประกาศห้ามผมประกาศยังอ่ะห้ามมาทั้งสิ้นแล้วการไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ต้องไปดูดิมีคนขนมาหรือเปล่ามีคนไปจ้างมาหรือเปล่าไปเกณฑ์คนมาหรือเปล่าไอ้นี่มันก็ผิดนะไปดูดิครับเรื่องขนคนนี่จริงๆแทบจะเรียกว่าเป็นใจกลางของปัญหาคือกลัวว่าจะเกิดสภาพที่ไม่มั่นคงแล้วก็เอาไม่อยู่ภาพพาดหัวของสื่อหนังสือพิมพ์เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยกลางสัปดาห์โอ้โหแบบพิทักษ์องคลักษ์9ผู้พิพากษาอะไรเงี้ยราวกับว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยมันก็เลยมีภาพที่น่ากลัวอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องคนๆเนี่ยคุณพิชิตามูลแกนนำเสื้อแดงเชียงใหม่เนี่ยไปเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับนี่จะมีคนซึ่งคุณพิชิตก็ชี้แจงว่าตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะว่าจะมีการระดมคนจากเสื้อแดงจากจังหวัดเชียงใหม่ 3,000 คนไปให้กำลังใจนะฮะเป็นเพียงแค่การประเมินว่าจะมีประชาชนเนี่ยเดินทางไปให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์แต่ไม่ใช่การขนคนเอาให้ชัดนะฮะคือเขาประเมินก็บอกว่าประมาณ17จังหวัดเนี่ยภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะมีคนไปราวๆ 3,000 คนหลักพันนะฮะแต่ว่าถ้าเฉพาะเชียงใหม่ก็น่าจะประมาณหลักสิบหลักร้อยแบบนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับลองฟังคุณพิชิตนะครับคุณพิชิตตามุ่นกระนำเส้นทางเชียงใหม่ชี้แจงเรื่องนี้กันหน่อยครับมันมีอยู่แล้วคนที่จะไปอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องของความรักความศรัทธาที่คนเขาอยากไปให้กำลังใจคนที่เขารักใช่ไหมฮะในกรณีวันนี้25เนี่ยผมก็บอกว่าเขาถามมาเรื่องของตัวเลขผมบอกมันไปชี้ชัดไม่ได้เพราะในการที่คนเขามีความรักความศรัทธามันก็ดูที่ศักยภาพของการเดินทางของแต่ละคนด้วยแต่ละคนมีศักยภาพไม่เหมือนกันแต่มันไม่มีการลักษณะของการระดมคนหรือในการจัดตั้งมวลชนที่จะเดินทางเข้าไปเนี่ยครับนี่ก็เป็นคำชี้แจงนะครับของคุณพิชิตนะครับซึ่งก็ยืนยันเลยนะครับว่าไม่ได้มีการขนคนมาหลอกหลักพันอะไรตามที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นเรื่องของคนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของอปท.นะครับคนที่ออกมาท้าเนี่ยคืออดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีนะครับคุณสุรสารผาสุกนะฮะก็ท้าให้ออกมาเปิดเผยรายชื่อเลยอย่างที่เราได้รายงานกันไปนะครับส่วนคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรโชว์ผลงานอย่างต่อเนื่องนะพี่ถึกมีการเปิดข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับการระบายข้าวครับ นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงคืออันนี้เป็นเรื่องระบายข้าวใช่ไหมครับเรื่องขนคนนี่ก็ไม่มีเสียงนะ
เราไม่ได้ปล่อยเสียงนะครับก็โอเคฮะไปเรื่องก็ดีคุณธิดาก็เสียวๆคุณธิดาอีกคนนะคุณธิดาก็บอกว่าเนี่ยก็กล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยบล็อกทุกอย่างว่าจะเป็นรถตู้รถบัสรถรับจ้างถูกคุมหมดแกนนปชก็ถูกบล็อกนะเพราะฉะนั้นใครจะมาให้กำลังใจต้องซื้อตั๋วรถตั๋วรถโดยสารเองต่างคนต่างไปเนี่ยมีการบล็อกการสนับสนุนทั้งจากอดีตส.ส.อดีตแกนนำแม้ว่าจะใช้เงินของตัวเองก็ตามใช่ไหมครับนี่ก็เลยจะมีคำถามอยู่เหมือนกันบางคนก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้าเดินมาได้เปล่านะคุณธีราเดินมาก็อาจจะแบบเป็นเดินขบวนนะใช่ใช่คนนัดหมายก็อาจจะสวยไปแต่ว่าคุณธีราก็บอกว่าเนี่ยนะฮะก็การให้กำลังใจเป็นสิทธิ์การขัดขวางและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ขอให้ทุกคนทำสิ่งที่ตัวเองว่าจะไม่เสียใจภายหลังใช่ไหมฮะแล้วก็บ่นว่าประเทศไทยจะเกิดหลังจากนี้ก็ต้องเล็ดอินบีใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าการสกัดกั้นเนี่ยก็จะสร้างความโมโหให้กับประชาชนนะฮะคุณธิดาก็เตือนอย่างนี้ครับพันเอกวินไทยสุวารีฮะโฆษกคณะรักษาความสงบบอกว่าขอชี้แจงว่าเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือนะและบางกิจกรรมเนี่ยทำให้สังคมมองได้หลายมุมดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศทั่วไปให้มีความสงบเรียบร้อยมากที่สุดการจะดำเนินกิจกรรมอะไรจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปเกี่ยวโยงกับกิจกับทางการเมืองนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าทางเจ้าที่เนี่ยจำเป็นต้องเข้มงวดต่อการเดินทางของคนบางกลุ่มเพื่อไม่ต้องการให้อาศัยสถานการณ์นำไปใช้ให้มีผลในมุมการเมืองนะครับครับอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือบอกว่าไม่ได้ห้ามแต่ยอมรับว่ามีการเข้มงวดไปเข้มงวดนะครับก็เป็นที่ชัดเจนในเรื่องของคดีนะฮะเรื่องคดีในเรื่องของคดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะฮะก็มีการยื่นคำแถลงของยังเป็นเอกสารยื่นคำแถลงใช่ไหมสารของทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลยนั่นแหละครับแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็แถลงด้วยวาจาไปก่อนแล้วในวันที่1นะแต่การยื่นเป็นเอกสารเนี่ยเขาก็จะเพิ่งยื่นกันใช่ไหมฮะของจำอายการนะฮะคุณสุรศักดิ์ตีรัตกูลอายการอธิบดีอายการสำนักงานสอบสวนในการทำงานคดีนี้เนี่ยก็บอกว่าก็ยื่นพร้อมกันนะฮะทั้งสองสำนวนก็คือว่านะคดีของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คดีของคุณคดีระบายข้าว G2G ที่จำเลยคือคุณบุญทรงกับพวกรวม28รายเนี่ยเป็นจำเลยนะแล้วก็คดีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย376หน้าคดีคุณบุญทรง165หน้าทำไมถึงยาวเขาบอกว่าคดีของคุณยิ่งลักษณ์จริงๆมีความยาว211หน้าแต่มีการยื่นสำนวนของการระบายข้าวที่มีคุณบุญทรงเพิ่มประกอบไปด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกันทำให้การแถลงปิดคดีของจำนำข้าวเนี่ยรวมแล้วเป็น376หน้านะแล้วก็คือสรุปแล้วก็ชัดเจนนะฮะว่าก็คือแบบคล้ายๆกับว่าคดีจำนำข้าวเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะรวมคดีคุณบุญทรงเข้าไปด้วยในคำฟ้องของอัยการนะแต่ตอนฟ้องเริ่มต้นเนี่ยไม่มีเรื่องฟ้องเริ่มต้นเนี่ยไม่มีแล้วทำได้เหรอฮะก็เนี่ยก็เพราะเป็นศาลระบบไต่สวนหรือเปล่าอันนี้ก็เราก็ต้องรอฟังคำพิพากษาเราไม่ทราบนะฮะครับแต่ว่าก็มีการแบบว่าที่ถ้าเราดูคำแถลงปิดคดีของคุณยิ่งลักษณ์ในคุณยิ่งลักษณ์ก็ทวงเรื่องนี้ไว้อยู่ในคำแถลงปิดคดีคุณยิ่งลักษณ์ที่พูดตั้งแต่วันที่1เนี่ยนี่คือประเด็นที่คุณยิ่งลักษณ์ยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยใช่ครับนี่คือประเด็นที่เราฟื้นยื่นสารรัฐธรรมนูญก็คือบอกว่ามีการฟ้องนอกสำนวนปปช.นะฮะฟ้องดิฉันก่อนแล้วค่อยสร้างพยานหลักฐานเพิ่มเติมในภายหลังนะก็คือนี่เป็นคำข้อร้องของคุณยิ่งลักษณ์นะบอกว่าก็คือว่าเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของข้าวการทุจริตทั้งขั้นตอนรับจำนำและขั้นตอนการระบายข้าวเอาเป็นง่ายๆว่าสรุปคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขายื่น3เรื่องที่เขาบอกว่ามันมาจากหลังจากปปช.ชี้มูลแล้วคือหลังจากปปช.ชี้มูลแล้วอันที่1ก็คือรายงานผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐซึ่งหัวหน้าคสช.ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งก็คือชุดคุณบรรณดาใช่ไหมก็คือแบบการจัดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วข้อที่2ก็คือนะสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะอันนี้ที่คุณจิรชัยมูลทองโลยไปสรุปผลการตรวจสอบใช่ไหมก็คือบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าทั้งสองอันเนี่ยเข้ามาในสำนวนหลังจากที่ปปช.ชี้มูลแล้วใช่ไหมฮะแล้วอันที่สามที่สำคัญเลยก็คือคดีทุจริตของคุณบุญทรงของคุณบุญทรงคุณภูมิเนี่ยนะฮะก็คือแบบว่ามีการชี้มูลความผิดหลังจากที่ปปช.ชี้มูลความผิดดิฉันแล้วนำพยานเอกสารกว่า60,000แผ่นในคดีดังกล่าวมาอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีของดิฉันทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่โดยตรงของนายกนะก็คือแบบว่าในหลักในข้อถกเถียงทางเนื้อหาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่เป็นข้อถกเถียงทางวิธีพิจารณานี่เป็นเรื่องทางวิธีพิจารณาก็คือเป็นข้อถกเถียงว่าใช่ไหมฮะว่าหมายถึงว่า
คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโดนชี้มูลก่อนคุณบุญทรงเนี่ยชี้มูลทีหลังแล้วก็ส่งฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ก่อนส่งฟ้องคุณบุญทรงทีหลังแต่ว่าหมายถึงว่าคุณยิ่งลักษณ์เขาทวงว่าทำไมถึงเอาสำนวนคดีบุญทรงคุณบุญทรงมารวมใช่ไหมมารวมได้มารวมกันได้แล้วก็เขาก็บอกว่าอันเนี้ยก็คือแบบเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อโต้แย้งแล้วก็ขอให้ส่งเรื่องให้ศาลมูลนิธิฉัยว่าไอ้อันเนี้ยทำได้หรือไม่ทำได้หรือไม่ก็คือในตอนท้ายของคุณยิ่งลักษณ์ในคำแถลงปิดคดีนะครับบอกว่าขอกราบเรียนว่าการชี้มูลความผิดจากการชี้มูลความผิดและการฟ้องคดีของโจทก์ด้วยเอกสารเพียงไม่กี่ร้อยแผ่นในคดีของดิฉันกลับมีเอกสารที่โจทก์นำมาเพิ่มขึ้นใหม่ในชั้นศาลถึง 60,000 กว่าแผ่นจึงไม่ใช่การเพิ่มเติมพยานตามสมควรแต่กลับเป็นการเพิ่มเติมพยานหลักฐานโดยไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพราะรัฐธรรมนูญ2560มาตรา235วรรค6ที่บังคับใช้เมื่อวันที่6เมษาได้บัญญัติเป็นเงื่อนไขไม่ให้ไต่สวนเพิ่มเติมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่หากไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอันขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่ศาลใช้ในการพิจารณาคดีครับอันนี้คือสิ่งที่ทวงกันอยู่แต่ก็รอดูว่าศาลจะพิจารณาสำนวนที่เพิ่มเข้ามานี้อย่างไรครับนี่เป็นคำอำนาจของศาลแถลงปิดคดีแบบเป็นระดับอักษรจากทั้งสองฝ่ายนั้นโดยภาพใหญ่ๆของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือต่อสู้เรื่องไม่ได้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับต่อสู้เรื่องกระบวนการเรื่องกระบวนการพิจารณาหรือว่ากระบวนวิธีพิจารณาก็เป็น2ประเด็นที่เขาสู้กันนะแต่ว่าจะบอกว่าความจริงในขณะที่ศาลเขาห้ามวิอะไรคล้ายๆกับว่าคาดเดาอะไรต่างๆนะผมขำๆอย่างนะว่าผมเห็นสื่อก็คาดเดากันเยอะมากเลยครับคือเหมือนกับว่าอะไรแบบแต่ว่าพูดกันอ้อมๆอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาพูดนะว่ายังไงบ้างฮะคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วคล้ายๆกับว่าไปอ่านเอาไปอ่านเอาเอ้ยผมพูดแล้วผมไม่อยากพูดแต่คุณอภิสิทธิ์ก็พูดเหมือนกับว่าคุณยิ่งรักจะมาอ้างเป็นนโยบายไม่ได้นโยบายที่คุณยิ่งรักพูดก็เคยแบบคล้ายๆกับว่าก็เคยยกเลิกไปก็เยอะอะไรเงี้ยก็พูดงามพูดแบบมีผลชี้นำคดีอ่ะเออไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยเนี่ยอย่างแต่บางคนก็เขาก็พูดแบบเขาก็พูดแบบทักทายอะไรแบบทายไปเลยอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าอันหนึ่งเป็นถ้าคดีคุณบุญทรงมีผลก็จะมีผลต่อคดีคุณยิ่งรักเนี่ยนี่อ่านให้ดูว่าคอลัมน์ในโพสต์ทูเดย์นะโดยคุณสันทัศน์กรณีก็บอกว่าเหมือนกับแบบว่าใช่ไหมฮะก็คือบอกว่าการฟ้องคดีคุณยิ่งรักเนี่ยอ่านคดีคุณบุญทรงเวลา9โมงแล้วก็อ่านคดีคุณยิ่งรักเวลา 9.30 นใช่ไหมแล้วก็องค์คณะผู้พิพากษานี่มี5ท่านที่จะ5จาก9ท่านเนี่ยมี5ท่านเนี่ยพิจารณาทั้ง2คดีใช่ไหมฮะก็บอกว่าใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าจะเป็น2เป็นคนละคดีแต่เป็นมีความคาบเกี่ยวกันอย่างแยกไม่ออกใช่ไหมฮะหากคดีแรกตัดสินว่าจำเลยผิดจำเลยในคดีที่2คงต้องหวั่นไหวอย่างหนักเพราะคุณยิ่งรักมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณบุญทรงและคุณภูมิแม้จะยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในการระบายข้าวอันนี้ก็คือเป็นการคาดการฝังซื่อครับอันนี้ก็เขาก็ว่ากันไปนะครับเราก็รอดูแล้วกันนะแต่จริงๆก็เป็นสถานการณ์ที่น่าวิเคราะห์จริงๆใช่ไหมฮะสื่อก็พยายามจะต้องตอบคำถามนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแบบสำหรับผมนะถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็จะบอกว่าที่ไม่อยากให้คนเดินทางมารัฐบาลก็ควรจะโปรโมทแบบก็แค่ว่ามันไม่ได้สิ้นสุดนะมันยังมีอุทธรณ์อะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ว่าคดีออกมายังไงก็ยังมีอุทธรณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะครับคือมันจะยังสามารถยื่นอุทธรณ์เพียงแต่ว่าเรื่องระเบียบในการอุทธรณ์เรายังไม่รู้เพราะตัวกฎหมายไม่ออกยังตัวกฎหมายวิธีพิจารณายังไม่ออกตัวกฎหมายไม่ออกแต่ว่าศาลก็จะใช้ประเพณีว่าจะอุทธรณ์แบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะระเบียบเป๊ะๆยังไม่ออกแต่ว่าเขาเห็นพอแล้วสิทธิ์มีแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูจากสิทธิ์ก่อนนะฮะคือเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมเป็นสัปดาห์ร้อนทางการเมืองพูดแบบนี้ได้ไหมอ่ะได้วันศุกร์นี้แล้วแล้วบางคนก็หวังว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ร้อนสุดท้ายแล้วคือหมายถึงว่าพอพ้น25สิงหาคมแล้วก็จะเปิดให้พรรคการเมืองทำงาน คือรัฐบาลจะต้องไม่มีเรื่องกังวลอีกแล้วในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่คดีคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังเหลือตั้งเยอะก็ยังเหลือตั้งเยอะจริงๆก็ยังมีอุทธรณ์อีกคดีครองก็ยังมีอีกอุทธรณ์ก็มีอีกครับแล้วคดีอื่นๆก็ยังมีอีกนะเห็นวันก่อนเขาไล่ในมติชนเขาไล่19คดีที่รวมคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็อาจจะคุณผ่านทองแท้ด้วยครับคือแต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะว่าสื่อควรจะไปถามนะถามใครฮะถามศาลว่าถ้าเกิดมันมีการอุทธรณ์เลยเนี่ยจะทำอย่างไรอะไรวิธีระเบียบการอุทธรณ์อะไรเป็นยังไงก่อนที่จะถึงวันที่25ครับให้คนเข้าใจระบบว่าตกลงแล้วจะอุทธรณ์แบบไหนยังไงอะไรใช่ไหมฮะครับคือถ้าศาลรับอุทธรณ์เลยก็อาจจะได้ประกันตัวสมมติกรณีผิดสมมติกรณีผิดแล้วพิพากษาว่าจำคุกจะเกิดยังไงอะไรแบบเนี้ยจะทำอย่างไรครับจะให้อุทธรณ์แบบไหน
คือตอนนั้นถ้าจะมีคนไปถามอาจารย์วิษณุก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนยังไงครับก็แต่ยื่นที่ศาลนั่นแหละฮะยื่นที่ศาลนั่นแหละฮะศาลเขาก็คงจะออกแบบคล้ายๆกับว่าเอาประเพณีปฏิบัติมาใช้เพราะมันถือว่ามีสิทธิ์อุทธรณ์แล้วใช่ไหมแล้วว่าแต่ว่าไอ้ตัวประเพณีปฏิบัตินี่เวลาที่ใช้แล้วเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยก็คือมันยังไม่ชัดเจนว่ามันกฎหมายตัวเปี้ยๆๆมันยังไม่ออกนอกเหนือจากคำพิพากษาที่จะออกมาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวคู่ขนานกันก็คือการตรวจสอบการระบายข้าวนะฮะที่เกิดขึ้นนี่นะครับโดยพรรคเพื่อไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายข้าวที่ขายจากอาหารคนไปเป็นอาหารสัตว์หรือว่าความเป็นธรรมของโกดังโรงสีต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคกลางนี่นะครับการตรวจสอบของสตง.นะฮะโดยคุณพิสิทธิ์ดีดาววชิโรภาสก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าการตรวจสอบจากการที่สตง.เนี่ยเคยสังเกตการในกระบวนการระบายข้าวของรัฐบาลแบ่งออกเป็นร้อยสายซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมไปร่วมตรวจสอบด้วยทุกอย่างน่าเชื่อถือทุกอย่างโปร่งใสนะครับจะเห็นว่ากระบวนการระบายข้าวของรัฐบาลมีความสมเหตุสมผลไม่พบอะไรที่บ่งบอกถึงความไม่ชอบมาพากลครับคุณพิสิทธิ์บอกด้วยนะฮะว่าในการจัดเกรดข้าวเพื่อระบายนั้นต้องพิจารณาหลายอย่างประกอบกันฮะเข้าใจว่าในข้าวล็อตหลังที่ระบายออกไปมีข้าวดีปนอยู่ด้วยนี่คุณพิสิทธิ์ยอมรับนะฮะว่ามีข้าวดีปนอยู่ด้วยแต่การจะให้ไปสำรวจและแยกข้าวดีออกมาต้องลงทุนเยอะไม่คุ้มค่ารวมทั้งหากให้เป็นข้าวดีทั้งหมดก็อาจไปกระทบกับข้าวของเกษตรกรที่กำลังจะออกมาใหม่คุณพิสิทธิ์พูดให้เห็นภาพมากขึ้นแบบนี้ครับย้อนกลับไปบริษัทเอกชนเนี่ยเคยนำไก่ไปทิ้งทะเลทำไมสมัยก่อนเขาต้องเอาไปทิ้งทะเลก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไงเช่นเดียวกันกับกรณีข้าวอ้าวต้องระบายข้าวเพื่อไม่ให้กระทบกับราคาแต่ทีนี้มันไม่เหมือนกันนี่ฮะคุณพิสิทธิ์พูดอย่างนี้แล้วคุณพิสิทธิ์มารับผิดชอบเวลาที่เขาไปฟ้องโกดังข้าวหรือเปล่าฮะคือสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยสิ่งที่โกดังข้าวเขาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะคือเขาถูกฟ้องใช่คือมันไม่ใช่แบบเขามีหน้าที่รักษาข้าวครับแต่เข้าไปเป็นข้าวดีออกมาเป็นข้าวเน่าเขาต้องเสียเขาถูกฟ้องหลายสิบล้านเขาถูกฟ้องบางแห่งก็อาจจะโดนเป็นร้อยล้านคือประเด็นทางเลือกทางนโยบายว่าจะตกลงว่าให้ข้าวล็อตนั้นเป็นข้าวเสียเพื่อจะได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่มันมีคนเสียคนเสียเนี่ยมันมีใครชดเชยอย่างไรมันเป็นเรื่องมันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งในทางนโยบายเศรษฐกิจทำแบบนี้ถูกใช่ทำแบบนี้ถูกเหมือนกับคุณเป็นบริษัทไก่เนี่ยคุณเอาไก่ไปทิ้งทะเลซะครับใช่ไหมฮะเพื่อให้สินค้ามันล้นตลาดคุณรับผิดชอบค่าเสียหายเองเนี่ย คุณเอาไก่ไปทิ้งทะเลถูกแต่อันนี้ไม่ใช่เรารับผิดชอบค่าเสียหายเองคลังข้าวเขาต้องรับผิดชอบค่าเสียหายด้วยแล้วมันเป็นความยุติธรรมนะอีกมุมหนึ่งในเชิงนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยการระบายรีบระบายข้าวเพื่อที่จะทำให้ข้าวใหม่เนี่ยมันมีราคาช่วยเหลือเกษตรกรได้ดีขึ้นถูกแต่พอเวลาที่มันเป็นเรื่องความยุติธรรมแล้วถามว่าแล้วจะให้เขาคลังข้าวเขามารับตัวนั้นไหมอันนี้มันไม่แฟร์กับเขารัฐจะยอมตัดบัญชีตัวแดงแบบคล้ายๆกับว่าอะไรเป็นหนี้เสีย NPL ขาดทุนทิ้งไปเลยไหมโดยที่ไม่ไปเรียกค่าเสียหายเขาถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าคลังข้าวเขาไม่ร้องนะครับใช่ไหมคือถ้าคลังข้าวไม่ต้องเสียอะไรเนี่ยแล้วตกลงว่าจะสรุปว่าข้าวตรงนั้นไม่ใช่ข้าวดีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมฮะมันก็เป็นนโยบายที่จะทำได้แต่ผมก็แปลกใจอยู่ว่าคุณพิสิทธิ์เนี่ยตอบเชิงนโยบายนะแทนที่จะตอบในฐานะหน้าที่ของสตง.คือเนี่ยมาตอบในเชิงนโยบายจะพูดในเชิงสตง.ครับอันนี้ก็อีกเคสนึงนะเรื่องของการระบายข้าวจากข้าวของคนไปเป็นข้าวของสัตว์เนี่ยนะฮะอีกเคสนึงที่กำแพงเพชรอะครับพี่ชูคุณใบตองแห้งนะฮะก็คือระบายข้าวไปเนี่ยแทนที่จะเอาไปทำตามหลักเกณฑ์แต่ว่าคือระบายข้าวไปทำเป็นปุ๋ยแต่ว่าอันนี้คือถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอาไปแพ็คถุงขายหรือเปล่าเพราะว่าข้าวเนี่ยมันก็ยังมีคุณภาพระดับหนึ่งอยู่อันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ยอมไม่ได้นะรัฐก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นรัฐเขาอยากให้ขายเป็นอาหารสัตว์ครับจะเป็นข้าวดีหรือเปล่าก็เป็นมีบางส่วนปนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอยากให้ขายเป็นอาหารสัตว์แล้วก็กังวลอยู่รัฐเองก็กังวลว่าเขาจะมาแพ็คถุงขายเพราะมันจะทำให้ข้าวดีที่ออกมารุ่นใหม่เนี่ยราคาตกตามอันนี้ต้องไปตรวจสอบนะแต่ว่าทางเพื่อไทยเขาสังเกตตั้งข้อสังเกตไว้นะครับส่วนคุณวัชระเพชรทองฮะก็ตั้งข้อสังเกตอีกเหมือนกันฮะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมีชื่อจำเลยคดีจำนำข้าวอยู่ด้วยในบริษัทประมูลคือพูดง่ายว่ามีคนที่โดนแบ็คลิสต์ไปร่วมประมูลอยู่ด้วยแบ็คลิสต์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีชื่ออยู่ในคดีจำเลยในคดีจำนำข้าวนะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตสไตล์คุณวัชระเพชรทองฮะก็ว่ากันไป
มันก็มีคดีรายละเอียดเล็กๆเป็นไปหมดนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกอ่ะโกดังข้าวเขาต้องรับผิดชอบใช่ไหมเนี่ยอย่างที่สงขลาเนี่ยก็มีสงขลานี่ก็มีแบบผู้ประกอบการโกดังเนี่ยร้องเรียนไปหลายรายฟ้องร้องแล้วก็ฟ้องขับไล่ฟ้องเรียกค่าเช่าเนี่ยจากคู่สัญญาแล้วซึ่งเป็นคู่สัญญาโกดังเนี่ยนะฮะก็คือแบบอันเนี้ยตัวปปท.เขตพื้นที่9ออกมาตรวจสอบโกดังข้าวที่สงขลานะแบบว่ามีการปิดประกาศบังคับคดีโกดังฟ้องขับไล่แต่องค์การคลังสินค้าเพิกเฉยแล้วก็จะตรวจสอบอยู่ว่าเนี่ยก็คือประเด็นของมันก็คือว่าอยู่ที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะฮะแล้วก็เป็นโกดังข้าวนะแล้วก็ว่าเขาก็ไปฟ้องขับไล่องค์การคลังสินค้าออกจากโกดังข้าวให้ขนย้ายทรัพย์สินออกไปตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2560แต่องค์การคลังสินค้าก็ไม่ทำอะไรก็ยังเพิกเฉยเช่นเดิมปัญหามันเกิดจากการทำสัญญาที่ไม่ถูกระเบียบคืออกสนี่ไม่ได้ทำสัญญาเช่าโกดังโดยตรงกับเจ้าของแต่ไปเช่าจากคนอื่นไปเช่าจากคนอื่นแล้วก็ไปเช่าโกดังต่อจากเขาอีกทีแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาพ่วงกันไปหมดเนี่ยพ่วงกันหมดมีก็เรื่องค้างค่าเช่ามีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ค่าเช่าเจ้าของโกดังเนี่ยไม่ได้ค่าเช่ามา10เดือนมูลค่าหลายล้านบาทแล้วก็ยังไม่รู้ว่าข้าวได้ถูกขายไปหมดหรือเปล่าถ้าขายไปหมดแล้วก็ข้าวในโกดังที่เป็นของเอกชนไปแล้วเหตุใดยังต้องใช้เงินของรัฐในการจ่ายค่าเช่าอยู่อันนี้คือเรื่องที่มันเยอะมีเสียงของผู้อำนวยการปปท.ในพื้นที่เขต9ด้วยนะฮะชี้แจงถึงเรื่องของการสอบโกดังข้าวที่สงขลาเนี่ยนะครับยืนยันว่ายังมีการเช่าโกดังอยู่เนี่ยนะฮะเราจะไปฟังเสียงของพันตำรวจโทสามารถชัยนรงค์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพื้นที่เขต9เชิญครับอ่ะเอาละครับไม่เป็นไรครับเสียงไม่มีนะฮะสำหรับกรณีนี้นะครับแต่ว่าเป็นรายละเอียดอย่างที่พี่ถึกเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือคดีจำนำข้าวเนี่ยมันมีอะไรที่มันเยอะแยะไปหมดครับคือเราต้องยอมรับว่ามันก็มีจุดที่มีช่องโหว่มีอะไรต่างๆอยู่บ้างใช่ไหมคือมันก็มีแต่ว่าไอ้ส่วนนั้นเนี่ยก็เยอะอยู่แต่ว่าไอ้ส่วนนั้นเนี่ยไอ้ส่วนดีเทลเนี่ยมันเป็นส่วนที่คุณต้องไปไล่เบี้ยกันแต่ละชุดแล้วก็มันก็ต้องแบบมันต้องทำอย่างยุติธรรมไงถ้าโกดังผิดก็ต้องโกดังก็ต้องรับผิดชอบถ้าคล้ายๆกับว่าลงสีผิดลงสีคนซื้อข้าวอคสอะไรผิดเนี่ยมันก็รับผิดชอบกันไปแต่ละส่วนว่าต้องเอาให้ตรงนี้ให้เคลียร์คือแต่เพียงแต่ว่าตัวไหนที่เขาไม่ผิดเนี่ยมันก็ต้องให้ความยุติธรรมเขาไงอันนี้เป็นปัญหาที่มันจะแบบว่ามันจะเป็นเรื่องเราก็รู้ว่าใช่ไหมฮะทั้งหมดมันเท่าไหร่นะแสนกว่าล้านใช่ไหมที่บอกว่าเรียกความรับผิดทางละเมิดจากคุณยิ่งลักษณ์ใน 35,000 ที่เหลือเนี่ยมันจะมีอีกหลายร้อยคดีหลายร้อยคดีซึ่งจะยุ่งมากแปดร้อยใช่ไหมแปดร้อยทั้งหมดนี้มันจะยุ่งมากซึ่งมันเกี่ยวพันกับการให้ความยุติธรรมกับคนที่เขาโดนกล่าวหาเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะต้องละเอียดไงมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมนี่ชวนคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับสำหรับการปฏิรูปรถเมย์นะครับใครไปขึ้นกันมาหรือยังครับไปทดลองขึ้นกันมาหรือยังนะหลังจากที่เขาเปิดให้เดินรถใน8เส้นทางใหม่ในแบ่งเป็น4โซนตามสีต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีภาษาอังกฤษนำหน้ามีภาษาอังกฤษตามหลังแล้วก็มีกระจังหน้าแปะสีหน่อยท่านนายกบอกว่าแม่ยังไม่ติดใจอะไรกันเลยสำหรับเรื่องสีเนี่ยมันแค่เป็นการอยากจะส่งสัญญาณให้เห็นเฉยๆว่าเดี๋ยวมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าหวังดีแหละสำหรับการทำแบบนี้แต่ทำไมประชาชนยังบอกว่างงๆแล้วก็ปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาไปพูดคุยกับผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกคุณสุเมธองค์กิตติกุลเดี๋ยวช่วง Coffee with สักครู่กลับมาครับบีทาเกนไลท์น้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนเบเยอร์คูลสีเย็นเวอร์เบอร์5บวกมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตเข้าพรรษานี้พักดื่มพักตับจากสสส
คุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องใหญ่ของคนเมืองที่พูดถึงกันมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการปฏิรูปรถเมย์นะครับหลายคนคาดหวังนะครับว่าจะเห็นรถเมย์ที่โอ้โหสะดวกสบายรถเมย์ที่ใหม่นะครับมีความทันสมัยเหมือนกับในต่างประเทศแต่สิ่งที่ปรากฏออกมาก็คือรถเมย์ที่มีการเปลี่ยนสีกระจังหน้าและมีการเปลี่ยนป้ายด้านหน้าใหม่เท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่คิดเนี่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ได้วันนี้ช่วง Coffee With นะครับเราจะพูดคุยกับคุณสุเมธองค์กิติกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับต้องบอกว่าของ TDI นะฮะไม่ใช่ของขสมกนะครับแต่อาจารย์ไปมีส่วนร่วมยังไงครับหมายถึงว่าจริงๆเองเรื่องกระบวนการเอาส่วนตัวก่อนนะคือทางTDIเองก็ได้ทำงานวิจัยด้านปฏิรูปรถโดยสารประจำทางทั้งส่วนปฏิรูปของขสมกเองกับส่วนปฏิรูปเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแลด้วยระดับเนี่ยมาประมาณสักตัวผมเองทำมาไม่น่าต่ำกว่า 7-8 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี50 51 52เป็นต้นมาแต่โครงการล่าสุดที่เราดำเนินการได้ร่วมกับดำเนินการร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารไร่กระบังเรียกว่าไร่กระบัง เราเนี่ยได้ทำโครงการปฏิรูปรถโดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลให้กับทางกรมขนส่งทางบกนะครับซึ่งโครงการปฏิรูปเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเรื่องของปฏิรูปเส้นทางปฏิรูประบบบริหารจัดการปฏิรูปการกำกับดูแลของรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครให้กับทางกรมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆทำมาเป็นระยะนะครับซึ่งกระบวนการปฏิรูปเองเนี่ยถ้าในความเห็นผมเนี่ยมันถูกเรียกว่ามันถูกดำเนินการมาตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วคือเราเนี่ยได้มีโอกาสคือขออนุญาตเล่าความหลังนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือจริงๆเองเนี่ยเส้นทางในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยถูกกำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2526นะครับกำหนดว่าเส้นทางในกรุงเทพเนี่ยจะให้ใบอนุญาตกับขสมกได้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นขสมกเป็นผู้ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียวแต่อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเนี่ยหลังจากขสมกเดินรถแล้วเนี่ยตัวขสมกเองก็ประสบปัญหาภาวะขาดทุนนะครับไม่สามารถเพิ่มทุนได้หรือว่าไม่มีเงินทุนลงทุนซื้อรถใหม่รถที่ขสมกมีอยู่เดิมเองเนี่ยเวลาใช้ไปก็ต้องปลดระวางซ่อมไม่ไหวก็ต้องลดพอจำนวนรถลดลงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาเดินรถเองไม่ได้เนี่ยเขาสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำก็คือเชิญเอกชนมาร่วมบริการครับมันก็เป็นที่มาของการเกิดสัญญาร่วมบริการปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่ในอดีตพอเริ่มร่วมบริการขึ้นแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยระบบบริหารจัดการรถร่วมบริการสัญญาร่วมบริการต่างๆเองเนี่ยไม่ได้ถูกวางระเบียบเอาไว้ชัดเท่าที่ควรทำให้เกิดปัญหาว่าในแต่ละเส้นทางเนี่ยมีสัญญาร่วมหลายสัญญาแม้กระทั่งยกตัวอย่างสายที่เรารู้จักกันดีสาย8ครับรู้จักกันดีสาย8สาย8เนี่ยมีสัญญาร่วมอยู่4สัญญาครับมีอยู่4บริษัทที่วิ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้ลองเห็นภาพว่าทำไมรถแต่ละคันมันถึงมีการแข่งกันด้วยแย่งผู้โดยสารกันเองด้วยในเส้นทางเดียวกันในเส้นทางเดียวไม่ต้องนับถึงเส้นทางอื่นที่มาทับสาย8ด้วยทีนี้เริ่มต้นคือเปลี่ยนการกำกับดูแลเพราะนั้นเองเนี่ยเมื่อกันยายนปี2559ปีที่แล้วเนี่ยก็ทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี26ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอยกเลิกเสร็จหมายความว่าผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยทางกรมขนส่งทางบกในฐานะที่ผู้ได้สิทธิ์ในการให้ใบอนุญาตเนี่ยสามารถให้ใบอนุญาตกับเอกชนรายใดก็ได้ไม่ต้องให้กับขสมกเพียงฝ่ายเดียวอันนี้คือกระบวนการปฏิรูปเนี่ยมันเริ่มมาอยู่ระดับนึงแล้วทีนี้ยังเนี่ยในโครงการศึกษาเราอันนั้นเองเนี่ยเราก็มีการศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิรูปเส้นทางด้วยปฏิรูปเส้นทางคือจับเส้นทางใหม่ซึ่งจริงๆเองเนี่ยแนวคิดเรื่องปฏิรูปเส้นทางเนี่ยก็มีมานานแล้วเช่นเดียวกันหลายๆท่านถ้าเคยตามเรื่องพวกนี้มาจะพอทราบว่าจริงๆเองเนี่ยเราอยากจะมีเรียกว่ารีรูทหรือรื้อรถเมย์ใหม่หรือสายรถเมย์ใหม่ทั้งกรุงเทพแล้วขีดเส้นใหม่กันมีความพยายามอยู่2หรือ3ครั้งเรียบร้อยแล้วในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาแต่ทำได้ค่อนข้างยากลำบากเพราะแรงต้านค่อนข้างสูงแรงต้านจากทั้งขสมกเองแรงต้านจากรถร่วมบริการที่วิ่งอยู่เดิมเองทำให้รีรูททำงานได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศึกษาปฏิรูปของเราในชิ้นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อจริงๆศึกษาเสร็จเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยข้อสรุปของเราเรื่องของการรีรูทเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนโครงข่ายเส้นทางเนี่ยให้น้อยที่สุดก็คือเรารู้ว่าเส้นโครงข่ายเรามีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนแล้วบางส่วนที่ยาวเกินไปเราเนี่ยเรียกว่าปรับเล็กคือเอาโครงข่ายเดิมมาตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วโครงข่ายเดิมไหนตรงไหนมีปัญหาบ้างเนี่ยก็ตัดทอนบ้างก็ย่นให้สั้นลงบ้างโครงข่ายไหนที่มันทับกันมากก็เบี่ยงแนว
ให้มันทับน้อยลงเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าวิ่งอยู่ลาดพร้าวพระราม9วิ่งมาทับกับลาดพร้าวเยอะมากบางสายก็เบี่ยงออกไปพระราม9พระตัวลาดพร้าวก็ยังมีสายรถเมล์วิ่งอยู่แต่น้อยลงจะทับน้อยลงก็เบี่ยงสายมาอันนี้คือตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยโครงข่ายแบบนี้ก็จะถูกanalyze ถูกวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีการกระจายแล้วก็มีการตัดทอนให้สั้นลงทั้งหมด269เส้นทางใช่จากเดิมประมาณ202เส้นทางครับ269นี่คุมถนนใหม่ใช่มีถนนใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยวันนั้นนี่ก็มีการขยายโอเคซึ่งทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของที่เป็นคำถามกับสาธารณะค่อนข้างมากเรื่องสีก่อนพอเรามีโจทย์ลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าสนใจคำถามคือว่าเรากำหนด269เส้นทางอย่างเนี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต้นทางปลายทางอาจจะเปลี่ยนบ้างคำถามที่ทีมวิจัยเนี่ยได้มีการดำเนินการแล้วก็มีการปรึกษาพูดคุยกับในทีมงานในกรมเองกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเองเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะสมมุติว่าเราจะกำหนดเลขใหม่269เลขเนี่ยเราควรกำหนดยังไงครับเราควรกำหนดยังไงเสร็จเราแน่นอนเราเข้าใจว่าต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านหมายถึงตัวเลขเก่ามันยังคงอยู่ครับเราก็จะมีระบบตัวเลขใหม่ครับคำถามคือสมมุติถ้าเราเอา269เนี่ยมาเรียง1ถึง269เลยแล้วแปะลงไปในเน็ตเวิร์กแปะไปในโครงข่ายเดิมเนี่ยสับสนและชุลมุนแน่นอนครับเพราะว่าจะมีสาย1เก่าสาย1ใหม่สาย2เก่าสาย2ใหม่จะงงพอสมควรทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูไอ้สายเดิมที่วิ่งอยู่ปัจจุบันมีการเรียงเลขอย่างไรซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่ว่าการเรียงเลขของสายเดิมในระบบปัจจุบันเนี่ยเป็นสายที่ไม่มีการเรียงอย่างเป็นระบบเรียงตามการเกิดของสายครับสาย1เกิดก่อนก็มาสาย2สาย3สาย4สาย5สาย112 113มันจะวางสเปะสปะไปทั่วกรุงเทพมหานครแล้วถ้าบางท่านทราบเรื่องของรถปรับอากาศอีกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสาย1สาย2แล้วกันที่ผมชวนคุณอยู่สาย2ที่เป็นรถร้อนกับสายปอ2ซึ่งเป็นรถปรับอากาศคนละเส้นทางมันคนละเส้นทางกันจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนว่าสายปอเนี่ยเอาเลข5มาเติมก็เป็น502ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ all over the place คือสายรถเมล์เนี่ยมันกระจายทั่วไปหมดแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยคนนั่งรถเมล์เนี่ยเวลานั่งเนี่ยความคุ้นชินของเลขสายเนี่ยคุ้นชินจากอะไรจากสิ่งที่เขานั่งทุกวันครับแต่ถามว่าจะมีคนไหนบ้างที่จะรู้จักรถเมล์ทุกสายในกรุงเทพมหานครคงจะน้อยมากและก็นับคนได้โยนออกไปเนี่ยตอนนี้สาย18ตอนนี้วิ่งอะไรบ้างไม่รู้จำไม่ได้ต้องถามไม่ได้ต้องถามจำต้องแต่สาย8ครับพี่แลนสะพานพุทธถูกใช่เพราะผมหน้าบ้านผมก็สานสาย1เนี่ยถนนตกท่าเตียนครับแต่ว่าจะถามว่าทั้งหมดเนี่ย systematic ในระบบอย่างเงี้ยมันไม่มีเพราะนั่นเองเนี่ยสิ่งที่เราพยายามถามโอเคเรามีโจทย์2ข้อเลยนะ1คือสายเดิมมันไม่เรียงอย่างเป็นระบบ2ถ้าเรากำหนดเลขใหม่เรากำหนด1จนถึง269ไม่ได้เพราะมันจะไปทับกับของเดิมครับเราก็ต้องหากลไกอื่นแหละซึ่งกลไกอื่นที่เราคิดก็คิดขึ้นมาหนึ่งก็คือถ้าจะแก้ไขปัญหาคือถ้าระบบใหม่เราแบ่งเป็นสีละใช้สีนะแล้วระบบเก่าก็เลขเพราะนั้นเนี่ยเราจะแยกชัดเจนว่าของใหม่เป็นสีของเก่าเป็นเลขและแน่นอนตอนช่วงที่เปลี่ยนผ่านมันก็จะสามารถที่จะโชว์คู่ขนานได้โชว์คู่ขนานได้คืออาสาย54เดิมกับสาย B 44เดิมสาย B 44ใหม่เป็นเป็นสายเดียวกันแล้วก็โชว์ได้ทั้ง2เลขแล้วคนก็จะไม่สับสนจนกระทั่งคนจำ B 44ได้สาย54ก็สามารถลบทิ้งได้ทีนี้เรื่องสีล่ะทีนี้เรื่องสีเนี่ยเรื่องสีเองเนี่ยเนื่องด้วยนะครับเราปรับเป็นระบบสีเราก็เลยลองดูว่าถ้าเราใช้สีเนี่ยเราแบ่งพื้นที่กรุงเทพออกเป็น4สี4เขตดีไหมซึ่งมันก็สอดคล้องระดับหนึ่งกับเขตการเดินรถของขสมกเพราะขสมกจะมีเขตการเดินรถอยู่8เขตเราก็จับทีนี้ถ้าเราบอกว่า8สีมันจะเยอะไปไหมเราก็จับคู่เป็น4สีดีกว่า4สีเสร็จเราก็ลองเรียงอ่ะเขต1เขต2ของเขตการเดินรถกรุงเทพของขสมกเนี่ยก็จะอยู่พื้นที่ทางเหนืออ่ะพื้นที่ทางเหนือของกรุงเทพนะครับผลโยธินวิภาวดีนะครับแจ้งวัฒนะตรงนี้ขอเขตเป็นสีเขียวตั้งสตาร์ท1เสร็จแล้วเขต3เขต4จะออกมาทางโซนตะวันออกหน่อยแล้วก็เฉียงใต้แถวๆสุขุมวิทนะครับเราก็ใช้สีแดงครับเขต5เขต6นะครับออกโซนทางใต้แล้วก็โซนตะวันตกของกรุงเทพนะครับแถวสุขสวัสดิ์พระราม2นะครับกินไปแถวเพชรเกษมตรงนี้เราใช้สีเหลืองเขต5กับเขต6สุดท้ายเขต7กับเขต8
จะออกโซนทางตะวันตกแล้วก็ทางตะวันตกด้านเหนือแล้วก็มากรุงเทพส่วนกลางเราใช้สีน้ำเงินทีนี้แล้วคนขึ้นรถเมย์จำเป็นต้องรู้เดี๋ยวภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไว้ก่อนทำไมต้องรู้สีฮะเพราะจริงๆเนี่ยปกติเท่าที่โครงข่ายปกติของเส้นทางกรุงเทพเนี่ยปกติจะเป็นเส้นทางที่นอกเมืองเข้าเมืองประมาณ 70-80% อีกประมาณ 20% จะเป็นเส้นแบบกึ่งวงกลมวิ่งวนข้างในเพราะนั้นเนี่ยพอนอกเมืองเข้าเมืองเนี่ยถ้าเรากำหนดสีได้เราจะรู้ได้รถที่มันออกจากพื้นที่ทางเหนือเนี่ยถ้าเป็นรถสีเขียวเนี่ยก็อยู่โซนนี้ถ้าผมนั่งรถอยู่แถวรังสิตผมก็จะเดินรถสีเขียวแต่ตอนเช้ารังสิตเข้ามากลางเมืองเข้ามาอนุสาวรีย์เข้ามาสนามหลวงเข้ามาหลายพื้นที่เนี่ยถ้าผมอยู่อนุสาวรีย์เนี่ยถ้าผมจะไปรังสิตเนี่ยผมมองหารถสีเขียวผมก็โดดขึ้นสีเขียวเขาพาผมไปรังสิตได้อันนี้จะเริ่มเห็นภาพว่ามันมีโลจิกของการใช้สีแล้วคือหมายถึงว่าหลงยังไงก็ยังหลงได้เรามองใกล้ๆแต่จริงๆไม่ใกล้นะฮะจริงๆไม่ใกล้จริงๆไม่ใกล้แต่คือมันแบ่งโซนมันแบ่งโซนเนี่ยมีคนตั้งเขาสังเกตว่าแบ่งโซนเพื่อจะเก็บเงินเพิ่มหรือเปล่าถ้าสมมติข้ามโซนคือเวลาเราลิงก์กันถึงเรื่องเงินเนี่ยยังไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเผื่อเนี่ยคงไม่ใช่เพราะจริงๆเองเนี่ยส่วนใหญ่โครงข่ายของรถโดยสารประจำทางแล้วตอนนี้เราเก็บเป็นรายเที่ยวอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเป็นรายเที่ยวเนี่ยสุดท้ายเองเนี่ยถ้ามีจริงๆในความเห็นผมน่าจะถูกลงด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าในอนาคตมีตัวต่อตัวร่วมเนี่ยมันน่าจะสามารถทำได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็จะสามารถใช้แบบข้ามเขตข้ามพื้นที่ข้ามเส้นทางได้ดีมากขึ้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้ไม่ทำได้ค่อนข้างยากครับไว้รูปแบบของตัวต่อตัวร่วมยังไม่เกิดแต่ในอนาคตคงจะเกิดอยู่ระดับนี้แล้วทีนี้หมายถึงว่าการใช้ภาษาอังกฤษกับการไล่เลขนี่ยังไงคือไล่เลขแบบในแต่ละโซนเนี่ยก็คือว่าไล่ให้มันใหม่ว่าไล่ใหม่ว่ามันคือ1 2 3 4ใหม่ใช่ในแต่ละพื้นที่ใช่ครับเพราะนั่นแต่ละโซนจะมีแค่99มีเลขแค่2ตัวมั้ยฮะจริงๆเนี่ยความตั้งใจคงประมาณนั้นแต่แน่นอนถ้าขึ้นมาเป็นเลข3หลักผมว่าก็คงไม่แปลกใจเพราะคือถ้าโครงข่ายเค้ามีการขยายพื้นที่ใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นตัวเลขก็อาจจะขึ้นได้แต่99เนี่ยน่าจะพอครับอย่างที่คุณใบตองแห้งถามเนี่ยคือไล่นี่ก็คือสเปซสปาเหมือนเดิมไหมแต่อยู่ในหมวด G แต่อย่างน้อยอยู่ในพื้นที่แต่อย่างน้อยอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นจะเริ่มเห็นภาพว่าในพื้นที่เองมันก็จะสามารถจัดเลขจัดอะไรได้ดีมากขึ้นคือหมายถึงว่าประชาชนอาจจะบอกว่าถ้าภาษาอังกฤษมันสับสนไม่ต้องดูภาษาอังกฤษดูสีถูกต้องครับจริงๆนี่คือ G นี่คือเขียวถูกต้องเขียว99เขียว99ใช่จริงๆความตั้งใจเราอยากใช้เน้นเป็นสีเป็นหลักแต่เพิ่นเองเนี่ยในเชิงสัญลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์เองเนี่ยเราใช้ตัวอักษรก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้าใช้ตัวอักษรอย่างเขียวคอไข่มันก็ดูแล้วอาจจะดูยากดูไม่ง่ายถ้าใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษจริงๆก็ดูง่ายกว่าดูง่ายกว่างั้นแล้วงั้นแสดงว่าเปิดทางเอาไว้ให้ตัดภาษาอังกฤษออกได้ในอนาคตจริงๆไม่ตัดไม่มีความจำเป็นตัดหรือไม่ตัดไม่ใช่เพราะจริงๆสุดท้ายเราดูสีได้คือถ้าไม่มีเส้นทางเดิมแล้วถ้ามีเส้นทางแล้วเราดูสีได้ก็ไม่จำเป็นแต่ทำไมถึงมีข้างหลังด้วยฮะตัวข้างหลังเนี่ยคือปัญหาก็คือทุกอย่างก็ย้อนกลับมาที่ระบบปัจจุบันจริงๆปัจจุบันเองรถเมย์ที่ขึ้นทางด่วนเนี่ยในอดีตผมเท่าที่จำได้เพราะช่วงหลังผมไม่ได้ขึ้นรถเมย์ขึ้นทางด่วนแต่ช่วงสมัยผมเรียนมหาลัยผมขึ้นรถเมย์ขึ้นทางด่วนเยอะเนี่ยรถเมย์ขึ้นทางด่วนเนี่ยความต่างของรถเมย์ขึ้นทางด่วนคือป้ายใช่ไหมไม่เห็นนะฮะคือป้ายข้างหลังข้างหลังไม่ป้ายเหลืองนี่ป้ายขาวในระบบปัจจุบันเองเนี่ยมันเริ่มมิกซ์ไปแล้วเราดูไม่ค่อยรู้แล้วว่ารถเมล์คันไหนขึ้นด่วนไม่ด่วนมันจะมีวงเล็บว่าด่วนส่วนใหญ่ก็จะมีวงเล็บว่าด่วนเพราะไอ้สิ่งที่เราทำก็คือว่าโอเคใส่สัญลักษณ์เข้าไปคือตัว E ตัว E นี่คือทางด่วน E คือ Express ก็คือขึ้น Expressway ก็คือรถเมล์คันนี้ขึ้นทางด่วนครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นว่ามันสร้างสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายขึ้นสร้างเป็นระบบมากขึ้นและแน่นอน E ก็จะไม่เยอะก็ E ก็ขึ้นเข้าใจว่ามีรถที่ขึ้นทางด่วนมาก 20-30% นะครับที่เป็นสายที่ขึ้นทางด่วนทีนี้ในแง่ตัวสายจริงๆเนี่ยมันมีการปรับใหม่ไหมอย่างเช่น54เดิมเป็นอะไรนะเข้าใจว่าเป็น B44 หรือ B45 มันปรับใหม่ไหมฮะจริงๆเองเนี่ย อย่างที่ผมเรียนคือเนื่องด้วยข้อเรียกร้องหรือว่าสิ่งที่เราพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนยังไงซะเขาไม่อยากเปลี่ยนสายเขาไม่อยากเปลี่ยนสายรถเมล์เท่าไรหนักเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตัวโครงสร้างสายเนี่ยประมาณ 80% เนี่ยถึงเกือบ 90% เนี่ยเหมือนเดิมสาย29ยกตัวอย่างสาย29เนี่ยเพราะมันยาวมากสาย29เนี่ยยาวมากยังมีอยู่หัวลําโพงรังสิตหัวลําโพงรังสิตแต่เราพยายามตัดช่วงแล้วเพราะคือมันยาวจริงๆแล้วปกติเวลาเส้นที่ยาวเนี่ยเวลาทําการเดินรถเนี่ยการควบคุมเที่ยวรถวิ่งควบคุมค่อนข้างยากครับควบคุมยากคือเซกชันเสร็จแล้วจํานวนรถที่จะใส่บอกว่าถ้า29มาเนี่ยรถเขาจะมีสัก
40หรือ50คันเนี่ยมาวิ่งเนี่ย15นาทีไม่มามาไม่ได้เพราะปล่อยรถไม่ทันเพราะรถที่วิ่งไปเนี่ยมันยังไม่สามารถปล่อยกลับมาได้เราก็เลยตัดสั้นลงสาย29ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็น G1 นะในรายละเอียดคงต้องมานั่งจำอีกรอบนึงก็จะวิ่งแค่บางเขนแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยคือทอนมันบ้างแล้วตัวจากตรงบางเขนไปที่รังสิตเนี่ยก็จะมีอีกสายนึงแปลว่าเขาต้องต่อชาวบ้านก็จะต้องต่ออ่าใช่เสียเงินเพิ่มไหมใช่จริงๆไอ้คำถามตรงนี้มีคำถามอยู่เยอะผมควรว่าการต่อรถจะเป็นยังไงคำถามก็มีอยู่2คำถามซึ่งผมว่าทีมวิจัยแล้วเราก็พยายามทำด้วยแหละคือมันมีคนที่วิ่งนั่งจริงจากรังสิตมาจนถึงหัวลำโพงไหมมีแค่ไหนฮะสมัยผมนั่งประจำไปเรียนธรรมศาสตร์บ้านอยู่หัวลำโพงถูกแต่โครงข่ายคือณวันนี้เนี่ยถ้าจับเวลาเนี่ยจากรังสิตจนถึงหัวลำโพงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในชั่วโมงเร่งด่วนในชั่วโมงเร่งด่วนออกมาสัก7โมงเช้าหรือว่าสัก6โมงครึ่งอย่างน้อยต้อง2คือผมว่ามีเส้นทดสอบเส้นนึงเราจับนะครับจากแถวไม่แน่ใจมินบุรีมั้งมาจนถึงถนนตกมี3ชั่วโมงครับมี3ชั่วโมงในช่วงเร่งด่วนซึ่งจริงๆเองเนี่ยคือประชาชนเขามีทางเลือกอื่นเพราะฉะนั้นการต่อรถเมล์โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างหรือถ้าในระบบใหม่ที่เราพยายามทำอาจจะมีตัวต่อคือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะทำให้ย่นระยะเวลาในการเดินทางเขาในรูปแบบอื่นไหมคือเขาจะหาเส้นทางอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่ามีความถี่การวิ่งมากกว่าแล้วเรื่องของเวลาในการเดินทางตรงนี้สิ่งที่ช่วยได้คือเรื่องความถี่ด้วยครับความถี่คือการรอหลายครั้งเองเนี่ยเขารอรถเพื่อที่จะนั่งสายไกลเนี่ยต้องรอนานจริงๆอ่ะสิ่งที่ควรต้องเป็นคือตัดช่วงให้สั้นนิดหนึ่งแล้วในแต่ละช่วงเนี่ยรอสั้นๆแล้วไปต่อรถแล้วในช่วงที่ต่อเนี่ยช่วงสั้นๆเนี่ยก็จะมีรถมาเวียนค่อนข้างไวอันนี้คือกระบวนการที่เราต้องพัฒนาสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยจริงๆก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจที่เกิดเหตุทางโซเชียลที่โด่งดังกันนะว่ารอรถเมล์นานเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรายังไม่เคยมีตัวชี้วัดเรื่องการรอรถเมล์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมก็คือในทีมที่มีการปฏิรูปเองและทางกรมทางบกที่กำลังดำเนินการเนี่ยก็คงจะมีการดำเนินการเรื่องตัวชี้วัดเรื่องการรอรถเมล์ส่วนนี้ด้วยแต่ถามว่าในความเป็นจริงเวลาวัดเชิงเทคนิคเนี่ยซึ่งทางผมเป็นพวกเรือกรขนส่งอะไรที่เขาวัดกันเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยการรอรถเมล์เนี่ยวัดเนี่ยยากสุดค่อนข้างยากเพราะว่าคุณต้องดู population ค่อนข้างใหญ่ดูจุดวัดดูอะไรแต่ในความตั้งใจของทีมเข้าใจว่าตัวนี้คงต้องมีการทำงานอยู่ค่อนข้างเยอะทีนี้ผมเข้าใจว่าผมเห็นด้วยระบบวิ่งสั้นๆครับที่จริงจำได้ว่าเคยมีคุณอดีตสสพลังธรรมอะไรทั้งอย่างนึงไม่ใช่คุณมานะหรืออะไรอ๋ออดีตสสพลังธรรมที่รู้สึกแกจะเสียไปแล้วนะที่แกเคยเสนอว่าคล้ายๆกับว่าไปรูปแบบวิ่งวนซ้ายมันอย่างเดียวถูกใช่ครับพยายามจะวิ่งส่งคนลงไปต่อวิ่งวนซ้ายวิ่งซ้ายสั้นๆสั้นๆสั้นๆแต่ว่าให้คนต่อตัวแบบคนต่อใช่ให้คนต่อตัวได้ให้คนต่อตัวได้ให้ผู้มีรายได้อันนี้เป็นหลักการแบบนั้นไหมคือมันจะไม่ติดมากคือเนื่องด้วยคือคอนเซปต์เนี่ยมันโดยคอนเซปต์เนี่ยดูแล้วค่อนข้างดีแต่ในเชิงโครงข่ายเนี่ยมันปฏิบัติได้หรือไม่เนี่ยนั่นอีกเรื่องนึงเราอาจจะต้องดีไซน์หรือว่าออกแบบเชิงพื้นที่เลยว่าพื้นที่ไหนวิ่งสั้นพื้นที่ไหนเป็นเส้นทางหลักแล้วก็จะเสิร์ฟต่างกันพอเสิร์ฟต่างกันเสร็จจะเริ่มเห็นซึ่งจริงๆในอดีตเองเรามีระบบรถเมล์ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วเราก็ทิ้งสิ่งที่ดีๆหลายสิ่งออกไปเช่น1บัสเลนนะครับเราก็ทิ้งไปซึ่งตรงเนี้ยน่าจะรื้อเดี๋ยวก็คงทยอยขึ้นมาแต่คืออย่างที่เราทราบกันคือเรามีข้อจำกัดเรื่องทางถนนอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ก็คงจะมีความพยายามในการนำเสนอ2ในอดีตเรามีรถด่วนคืออะไรรถด่วนคือไม่จอดทุกป้ายครับประกันที่นั่งประกันที่นั่ง1แล้วก็จอดแบบข้ามป้ายเพื่อจะแครี่คนในเส้นทางหลักบางเส้นทางอุ๊ยแต่ก่อนรถขึ้นโทเวยังมีเลยใช่มีทุกอย่างเพราะนี่บริการลักษณะเนี้ยคงต้องเริ่มพัฒนาขึ้นมาเริ่มมีการปรับปรุงเพื่อให้มีการตอบสนองกับความต้องการในการเดินทางมากขึ้นครับแล้วตัวต่อที่คิดไว้นี่คิดไว้ยังไงครับจริงๆด้วยความเคารพนะครับไอ้เรื่องพยายามทำทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่คิดถึงเรื่องงบประมาณของรัฐที่จะมาลงเลย เราทำนี่คือแบบพยายามเวิร์กเอาท์ภายใต้เงื่อนไขว่าโอเคเอกชนมาช่วยขอสมกรดำเนินการงบยังรัฐยังไม่ลงมาเพราะเนี่ยจริงๆเองเนี่ยเราดีไซน์ไม่ได้จริงๆถ้าเราแบบมีงบประมาณลงมาช่วยเหลือสักอาจจะสัก
พันล้านหมื่นล้านต่อปีองค์ลงมาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพว่าถ้าเราจะมีนโยบายด้านราคาทำถัวต่อตัวร่วมเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่ณปัจจุบันเองผมยังอยากยังมีความเห็นว่าเอ๊ะเราเริ่มเวิร์กเอาจากแอสซิสก่อนเพราะตอนนี้รถเมล์ก็วิ่งอยู่ไม่ได้ใช้เงินรัฐทักบาทเลยเอกชนก็ไม่ใช้เรื่องรัฐทักบาทแต่บางทีบริการไม่ค่อยดีถ้าเราบอกว่าให้ดึงจูงใจเอกชนมาดำเนินการเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนรถใหม่ให้ราคาที่เหมาะสมบ้างไม่แพงคือคีปเอาไว้แล้วก็พัฒนาเรื่องคุณภาพการให้บริการเอกชนสิ่งที่เขาอยากที่มันแตกต่างจากระบบเดิมเนี่ยเอกชนเขาไม่มีใบอนุญาตเอกชนก็มีแค่สัญญาร่วมบริการซึ่งไม่ค่อยมีความมั่นคงทางธุรกิจเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยรัฐสามารถให้ใบอนุญาตได้ชัดเจนพอให้ใบอนุญาตได้ชัดเจนเนี่ยเอกชนจะเริ่มมีความมั่นคงในการลงทุนแล้วคุณได้ใบอนุญาตไปคุณเดินรถได้คุณเก็บค่าโดยสารได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคุณสามารถสร้างโมเดลทางธุรกิจได้คุณเริ่มพัฒนาได้และต่อไปในอนาคตถ้ามีความชัดเจนมากขึ้นอาจจะเรื่องมีเรื่องของ subsidy ถ้ารัฐจะมีนโยบายรัฐบาลอะไรที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นสวัสดิการคนจนนะครับ subsidy เรื่องค่าโดยสารเอามารวมได้ไหมเอามาใส่เอกชนผมว่าก็พร้อมรับก็เหมือนกันคือเหมือนกับรถไฟฟ้าเหมือนอะไรพวกนี้ก็คือถ้ามีบัตรตัวนี้ปุ๊บก็สามารถลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ 30% 50% แล้วก็รัฐก็มาชดเชยส่วนต่างนี้ก็เข้าใจว่าตัวแผนในแง่สายรถเมล์เนี่ยคือตอนนี้เรายังให้เอกชนร่วมอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ถึงว่าที่บอกว่ารื้อใหม่โดยระบบมติครม.แล้วก็หมายถึงว่าการให้สัมปทานใหม่เนี่ยใช่ไม่รื้อเราจะรื้อใหม่หมดเลยไหมตอนนี้กระบวนการรื้อใหม่ก่อนกระบวนการรื้อใหม่เนี่ยก็คือว่าในแต่เดิมเนี่ยหลักการหลักที่ต้องดำเนินการคือทำยังไงก็ได้ให้1เส้นทางเนี่ยมีผู้ประกอบการแค่1รายครับเพราะว่า1เส้นทางเนี่ยผู้ประกอบการ 2-3 รายไม่ได้มันจะแข่งกันเองคือถ้ามาเรื่องนี้ผมก็จะถามเรื่องผู้ประกอบการก่อนว่าตอนนี้ไปลดสัมปทานเขาเหลือ2ปีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนี่เป็นอีกเรื่องนึงเพราะจริงๆเนี่ยเอกชนเนี่ยมีสัญญาร่วมบริการกับขสมกครับครับบางราย10บางราย15ถูกใช่แต่ทีนี้เองเนี่ยโดยทั่วไปมีแร้งสัญญาตั้งแต่2ถึง3ปี5ปี10ปี15ปีนะครับสัญญาทั้งหมดเนี่ยเป็นสัญญาที่ขสมกทำกับเอกชนร่วมบริการอย่างไรก็ดีต้นทางเนี่ยคือใบอนุญาตที่กรมขนส่งทางบกเนี่ยให้กับขสมกครับใบอนุญาตของกรมขนส่งทางบกให้ขสมกเนี่ยมีอายุแค่7ปีทุกใบมีอายุแค่7ปีทุกใบซึ่งจริงๆเนี่ยในหลักการแล้วเนี่ยขสมกถึงแม้จะทำใบอนุญาตทำสัญญาร่วมบริการกับเอกชนแล้วนะครับถ้ากรมขนส่งทางบกยกเลิกใบอนุญาตเนี่ยไอ้สัญญาร่วมบริการเนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายโอเคแต่เขาก็ฟ้องขสมกได้สิท่านทีนี้เดี๋ยวกันก็คือทีมที่เราทำปรึกษาพวกนี้เราคิดเรื่องพวกนี้หมดอยู่ระดับหนึ่งทีนี้ยังเนี่ยคำถามก็อยู่ว่าเอ๊ะแล้วเราเอาลองสัญญาร่วมบริการเอกชนมากลางสิว่าเป็นยังไงก็จะมีแรงอย่างที่ว่าหมดตั้งแต่5ปี10ปี15ปีทีนี้คำถามคือว่าถ้าทีมปฏิรูปเนี่ยถ้ากระบวนการปฏิรูปเนี่ยต้องรอให้สัญญาร่วมบริการเนี่ยหมดอายุไม่ทันกินหมดอายุปฏิรูปเราจะเริ่มเมื่อไหร่เราก็มากางแผนกางปฏิทินดูสัญญาร่วมบริการสุดท้ายที่จะหมดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณปี72ปี72ฮะรอไม่ไหวทีนี้เราก็ลองมากางดูเรามากางดูเสร็จเราก็บอกสัญญาส่วนใหญ่เข้าใจว่ามากกว่าเกือบ 60-70% เนี่ยจะหมดช่วงปี60ถึง62จะหมดช่วง6ปี60ถึง62เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกโอเคงั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยอำนาจรัฐก็คือยกเลิกใบอนุญาตจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบกับไอ้คนที่ยาวกว่า62เนี่ยจะมีบ้างครับแต่ผลกระทบกับคนที่อยู่แค่62เนี่ยไม่ควรจะมีเพราะก็จะหมดสัญญาพอดี 6-70% เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราประกาศก็คือโอเคประกาศเสร็จแล้วก็ให้มีช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับคนที่มีอายุถึง62เสร็จแล้วคนที่เกิน62ไปเนี่ยเราอาจจะมีการเยียวยาแบบอื่นเราอาจจะมีการเจรจาให้เขากิฟต์อัพหรือว่ายกเลิกสัญญาด้วยตัวเองแล้วโอนเข้ามาสู่ระบบใหม่มันก็จะสามารถเร่งกระบวนการปฏิรูปให้สามารถทำดำเนินการได้ไวมากขึ้นครับแล้วตัวนี้มันจะมีการเพิ่มสายตัวนี้ไหมฮะหมายถึงว่าผมยกตัวอย่างนะเพราะว่าผมเนี่ยรู้พวกชานเมืองเนี่ยซึ่งพึ่งรถเอกชนนะไม่เคยแบบตั้งแต่เขาใช้รถไฟฟรีอะไรกันเนี่ยไม่เคยมีอ่ะชานเมืองเนี่ยจะเป็นรถเอกชนแล้วมีน้อยใช่แล้ววิ่งไม่ทั่วถึงถูกครับแล้วสายก็มักจะแบบลำบากมากแถวปทุมแถวอะไรกันนะฮะสายดั้งเดิมไม่ค่อยมีสายใหม่มีเพิ่มครับอันนี้มีเพิ่มด้วยหลายส่วนเองแม้กระทั่งเส้นทดลองวิ่งนี่น่าสนใจเนี่ยทั้งทีมวิจัยเองร่วมกับทางกรมส่งทางบกเองลงพื้นที่ฮะ
เราก็ดูว่าบางพื้นที่ไม่มีรถเมย์วิ่งซึ่งจริงๆมันควรจะมีรถเมย์วิ่งมานานแล้วราชพฤกษ์อย่างนี้ราชพฤกษ์หนึ่งตอนนั้นตลิ่งชันสถานีรถไฟตลิ่งชันไม่มีรถเมย์ผ่านครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าก็คือทางทีมที่ปรึกษาก็ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนในพื้นที่คนที่รักรถเมย์หลายๆส่วนเนี่ยให้ข้อมูลมาว่าเส้นไหนที่ควรจะมีการเพิ่มเติมบ้างมีเส้นทางใหม่มีจุดจอดใหม่ซึ่งส่วนนี้ก็จะเพิ่มอยู่ในคณะปฏิรูปรวมแล้วคงอยากจะบอกไว้ตัว269เส้นทางเนี่ยยังไงซะก็คงไม่ใช่สุดท้ายเพราะว่าเน็ตเวิร์กมันสามารถเดเวลลอปได้ค่อนข้างใหม่เยอะครับเมืองเรามีการขยายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็คงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะพอสมควรครับคือพูดง่ายๆนี่คือเฟสแรกป่ะครับโอ้โหอีกหลายเฟสครับแต่นี่คือจุดเริ่มต้นเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกหน้าคือทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปฏิรูปเส้นทางเท่านั้นแต่มีปฏิรูปด้านอื่นๆด้วยใช่ครับโอเคเดี๋ยวกลับนะฮะเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเราเห็นวิธีคิดในการปฏิรูปรถไฟไปแล้วนะครับแต่ช่วงหน้าเนี่ยปฏิรูปรถเมล์นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าจะพาไปดูฟีดแบ็กช่วงเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาของการปรับเปลี่ยนฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างแล้วในเฟสต่อไปจะเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวกลับมาคอฟฟี่บิ๊กกันต่อครับอัมพลฟู้ด The Healthy Test We Fit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up News ทาง Voice TV ในช่วง Coffee With นะครับเราคุยกันต่อกับคุณสุเมธองค์กิติกุลนะครับเราเห็นภาพของการปฏิรูปรถเมล์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราคุยกันต่อฮะคุณใบตองแห้งนะครับประเด็นที่ยังคงค้างไว้ในช่วงที่แล้วคือจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะถามนะครับก็คือว่าในส่วนของโซนพวกรถเมล์ชานเมืองซึ่งมันมีปัญหามากเพราะผมคิดว่าเข้าใจว่ามันมีสัมปทานผูกขาดของเส้นทางเส้นทางต่างๆในจังหวัดในอะไรต่างๆซึ่งมันมีอาจจะพูดได้ไหมว่าบางกลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลครับค่อนข้างจะสูงแล้วก็เขาก็จะผูกขาดในโซนจังหวัดโซนอะไรต่างๆแล้วมันก็จะไม่เปิดไม่มีการเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ใช่จริงๆเองระบบโครงข่ายก่อนต้องเข้าใจก่อนระบบโครงข่ายเนี่ยมันก็มีผลสืบเนื่องจากมติรัฐมนตรีมติรัฐมนตรีเองเนี่ยกำหนดให้ใบอนุญาตอย่างเงี้ยเส้นทางใช้คำว่าเส้นทางเขตหนึ่งเส้นทางหมวดหนึ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเส้นทางหมวดหนึ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหมายความว่าขสมกเนี่ยมีสิทธิ์ได้ใบอนุญาตทุกใบที่มีการเดินทางระหว่างกรุงเทพกับพื้นที่ชานเมืองยกตัวอย่างเช่นถ้าเดินทางจากสักสี่ไปข้ามสะพานพระราม5ครับซึ่งมันเข้าไปพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วเส้นเนี่ยกรมขนส่งทางบกให้ใครอื่นไม่ได้นอกจากขสมกเพราะว่าเป็นเส้นกรุงเทพและคาบเกี่ยวกับจังหวัดแต่ทีนี้ถ้าวิ่งระหว่างนนทบุรีกับปทุมอันนี้เป็นคนอื่นซึ่งจริงๆระหว่างนนทบุรีกับปทุมเองเนี่ยมีเส้นทางรถเมย์อยู่แล้วระบบการให้ใบอนุญาตเนี่ยจะเป็นตรงถ้าคาบจังหวัดนี้เขาเรียกหมวด3ซึ่งเอกชนสามารถยื่นได้ปกติเอกชนยื่นได้ปกติเช่นเดียวกันถ้าวิ่งอยู่ภายในนนทบุรีเองก็จะมีใบอนุญาตหมวด1ของนนทบุรีวิ่งในปทุมธานีก็มีใบอนุญาตหมดแล้ววิ่งในสุพรรณบุรีก็จะมีใบอนุญาตอยู่ทีนี้เองเนี่ยโครงข่ายที่เราวางรอบนี้เองเนี่ยเราจะเริ่มกินพื้นที่เชื่อมต่อดีมากขึ้นแล้วแล้วก็จะเริ่มผนวกรถพวกนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มการบริหารจัดการอันเดียวกันด้วยนะครับเพราะนั่นเองเนี่ยไอ้เรื่องของโครงข่ายที่เชื่อมต่อเนี่ยก็คงจะมีการบริหารจัดการต่อไปแต่อย่างไรก็ดีเองเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าก็จะมีเอกชนบางรายที่วิ่งอยู่ในพื้นที่นั้นๆซึ่งเข้าใจว่าการรูปรอบเนี่ยยังคงไม่เรียกว่าครอบคลุมไม่ถึงพื้นที่ชานเมือง 100% แต่อย่างน้อยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะสามารถครอบคลุมได้ทีนี้คำถามมาอยู่ที่ว่าดูเหมือนว่าถ้าเป็นรูปรอบนี้เองเนี่ยมันมีโอกาสหรือแนวโน้มไหมที่จะทำให้เอกชนมาผูกขาดคำว่าผูกขาดเขาผูกขาดแล้วฮะที่ผ่านมาเขาผูกขาดแล้วระดับนึงแล้วนี่คือเส้นหนึ่งให้เจ้าเดียวด้วยก็อาจจะผูกขาดมากขึ้นใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยโดยนัยยะของเส้นทางโดยนัยยะของเส้นทางเนี่ยความที่เป็นเส้นทางในเขตเมืองเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยผูกขาดในเส้นทางนั้นแต่คำว่าผูกขาดเนี่ยมันต้องผูกขาดแล้วที่สามารถวัดประสิทธิภาพได้และผูกขาดในลักษณะที่
เวลาสัญญาหรือว่าตัวใบอนุญาตประกอบการหมดอายุเนี่ยต้องมีรายใหม่เข้ามาแข่งซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นโมเดลปกติในต่างประเทศที่ใช้กันเขาเรียกว่า competition for the market ไม่ใช่ competition in the market competition for the market หมายถึงจริงๆถ้าเทียบกับคล้ายๆกับ 3G 4G คือมีคลื่นความถี่อยู่ไม่ใช่ว่าใครมาใช้คลื่นความถี่ก็ได้แต่คุณต้องเข้าไปประมูลใช้สิทธิ์ในคลื่นความถี่นั้นแต่สิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่นั้นเนี่ยมีอายุแล้วเมื่อหมดอายุของสิทธิ์ที่คุณประมูลมาได้เนี่ยรอบถัดไปคุณก็ต้องไปประมูลใหม่ไม่ใช่สิทธิ์ที่คุณได้ตลอดไปโดยที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางที่ต้องคืนเพราะนั้นเส้นทางก็คล้ายๆกันการเดินรถในหนึ่งเส้นทางเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการประมูลหรือว่าการแข่งขันเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเดินรถอย่างไรก็ดีเนี่ยเราต้องเรียกว่ามีปัจจัยด้านตลาดให้มีการแข่งขันเพื่ออะไร1เวลาคุณจะเข้ามาได้เส้นทางเนี่ยในการเดินรถเนี่ยคุณต้องมาแข่งก่อนแข่งก็คือผู้ประกอบการรายคอต้องเสนอรัฐก่อนว่าสิ่งที่คุณจะมาวิ่งเนี่ยคุณเอาอะไรให้กับประชาชนค่าโดยสารเท่าไหร่บริการเป็นยังไงรถสภาพเป็นยังไงความถี่เป็นยังไงเราก็จะมาเทียบคุณภาพการให้บริการทั้งหมดแล้วก็คัดเลือกผู้ประกอบการว่าใครเป็นคนได้อันนั้นเป็นขั้นที่1ในการแข่งขันขั้นที่2คือเวลาผู้ประกอบการได้สิทธิ์ในการเดินรถแล้วเดินรถไปเราก็จะมีการประเมินพอประเมินเสร็จครบสิทธิ์หรือว่าครบตัวอายุใบอนุญาต7ปีโดยเฉลี่ยณปัจจุบัน7ปีเนี่ยครบแล้วเนี่ยใบอนุญาตจะคืนกลับมาที่รัฐแล้วรอบใหม่เนี่ยก็ต้องมายื่นกันใหม่อีกรอบนึงทุกคนก็ต้องยื่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบผูกขาดแล้วครั้งเนี้ยมันเป็นการผูกขาดที่สามารถตัดตอนได้แล้วก็มีการแข่งขันอยู่ในตัวมันเองแต่ที่ถามว่าหมายถึงว่าเอาเฉพาะหน้าเนี่ยนะฮะคือว่าปัจจุบันเนี่ยในโซนจังหวัดชานเมืองทั้งหลายเนี่ยมันจะมีการผูกขาดในลักษณะที่มันมีรถวิ่งไม่กี่สายใช่มันไม่เพิ่มสายถ้ามันเพิ่มสายเนี่ยคนจะวิ่งได้ทั่วถึงไหมอันนี้ในระบบใหม่ก็สายเดียวระบบใหม่เนี่ยจะเพิ่มสายไหมมีเพิ่มสายเข้าไปครับมันจะมีเพิ่มสายเข้าไปเพิ่มสายหมายถึงอะไรฮะเลขเพิ่มเส้นทางเพิ่มเส้นทางแล้วก็เพิ่มจำนวนรถตามความเหมาะสมของผู้โดยสารที่จะมีในการขึ้นรถไม่ใช่อะไรผมพูดง่ายบ้านผมอยู่แจ้งวัฒนะเมื่อ20ปีที่แล้วรถเมล์มีกี่สายทุกวันนี้มีทั้งส่วนราชการอะไรต่างๆเนี่ยรถเมล์ยังเท่าเดิมฮะสายเดิมครับจริงๆไม่มีเส้นทางเพิ่มเลยฮะจริงๆเองเนี่ยปฏิรูปรอบนี้เองเนี่ยมีความตั้งใจที่แก้ไขปัญหาตัวนี้ด้วยเพราะว่าอะไรจริงๆเองเนี่ยเวลาถ้ามีความต้องการในการเดินทางสาธารณะเพิ่มมากขึ้นแต่สายรถเมล์ลากไปไม่ทันใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือชานเมืองรอบๆเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยทีนี้หลายเจ้าหลายคนที่จะเข้ามาประมูลแต่ละเส้นทางมาตรฐานการควบคุมเนี่ยเหมือนกันหมดไหมฮะใช่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมเหมือนกันคือเราแปลว่าแล้วถ้าเราไปขึ้นสีนี้สายนี้ใช่5บาทสายนู้น7บาทอย่างนี้แหละฮะรถคนละแบบราคาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยกรมน่าจะมีนโยบายที่จะกำหนดอย่างน้อยคือไม่ใช่อย่างน้อยคือกำหนดไว้เนี่ยอย่างน้อยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่คำถามว่าเท่าเดิมนะปัจจุบันเนี่ยเก้าบาทเท่าไหร่เรื่องราคาเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าแต่ละสายเนี่ยราคาเท่ากันไหมแต่ละสายเนี่ยโดยระบบเนี่ยควรต้องเท่ากันแต่แน่นอนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆเนี่ยเวลาโครงขายไปจริงๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีผู้ประกอบการหลายแบบถ้าผู้ประกอบการมามีความเหมือนกันระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะเสนอราคาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือแม้กระทั่งเสนอราคาเข้ากันแล้วสามารถทำระบบตัวร่วมได้ซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมเข้าใจว่าในอดีตเองเนี่ยเราฟิกราคามากเกินไปแล้วเรากำหนดราคาที่ต่ำมากเกินไปทำให้มันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เท่าที่ควรแต่แปลว่าแนวโน้มที่รถจะเหมือนกันทั้งกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เหมือนกันทั้งกรุงเทพลักษณะราคารูปรถรูปการบริการมี GPS มีป้ายบอกมี next station บอกโอเคจริงๆเนี่ยเรื่องอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์เนี่ยเรามีอุปกรณ์มาตรฐานที่เราจะกำหนด GPS เนี่ยคงต้องมีอยู่แล้วเพราะเป็นกฎระเบียบทีนี้ยังเนี่ยไอ้สิ่งที่เราต้องเริ่มชักจูงผู้ประกอบการให้เสนอก็คือเรื่องของอุปกรณ์ส่วนเสริมต่างๆ e-ticket นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มระบบคัดเลือกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพว่าถ้าใครเสนอ e-ticket คนที่ไม่เสนอก็จะไม่ได้รับคัดเลือกคนที่เสนอเรื่องของมีการป้ายบอกทางมีจอกับคนที่ไม่เสนอคนที่เสนอก็ต้องรับการคัดเลือกแล้วเวลาเสนอเสร็จเนี่ยแน่นอนเราต้องติดตามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเสนอเสร็จแล้วไม่ติดคือเพราะนั้นเวลากระบวนการในการควบคุมกำกับเนี่ยถ้าเสนอแล้วไม่ติดก็ต้องมีบทลงโทษถ้าไม่โอเคก็ต้องเตือนเสร็จแล้วก็ปรับถ้าปรับแล้วไม่ยังไม่ทำตามก็อาจจะยกเลิก
ใบอนุญาตได้เรื่องพวกนี้คงจะมีกระบวนการทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยเมื่อกี้คำถามว่ารถในกรุงเทพน่าจะเหมือนกันหมดไหมโดยเฉลี่ยเนี่ยซึ่งเนื่องด้วยอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะงบประมาณเราไม่มีเลยเราใช้เงิน0บาทในการพัฒนาเนี่ยเราคงคาดหวังที่มันแบบ 100% ไม่ได้แต่ไอ้สิ่งที่คาดหวังคือถ้าลดสัก 7-80% เนี่ยเป็นอะไรที่คล้ายๆกันมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมคล้ายๆกันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นตัวโชว์แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถแสดงถึงความสำคัญของระบบได้แหละและทีเนี้ยรัฐจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราควรต้องให้เงินอุดหนุนนะและไอ้ 30% ที่เหลือที่ในเส้นทางที่มันอาจจะไม่กำไรเพียงพอเนี่ยรัฐต้องอุดหนุนและทำให้มีอุปกรณ์ส่วนครอบมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเหมือนกันหมดทั้งระบบให้ได้ครับอีทิเคตนี่ก็เป็นตั๋วร่วมใบเดียวถูกใช่ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนได้ประมูลไปจริงๆเนี่ยแยกเป็น2 ส่วนก่อนครับ1คือเรื่องของระบบตั๋วอีทิเคตแน่นอนตอนนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเรื่องตั๋วแมงมุมอันนั้นก็จะเป็นมาตรฐานหลักที่ทุกคนต้องใช้ถ้าคุณเสนออีทิเกตคุณต้องเสนอระบบนี้เป็นมาตรฐานหลักของกระทรวงคมนาคมอันนี้หนึ่งก็อาจจะมีตัวผู้มีรายได้น้อยตัวนักเรียนอะไรที่ว่าใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็ต้องใช้เข้ามาได้ใช่ซึ่งก็จะมีอีทิเกตอยู่ในระบบนี้อันที่สองคือเรื่องการคิดราคาถ้าเรื่องการคิดราคาเองก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐก่อนเพราะเอกชนแต่ละรายเขาก็ต้องมีต้นทุนของเขาเพราะนั้นเองเนี่ยใช้อีทิเกตจริงแต่เวลาขึ้นคันนี้อาจจะคิดตังครั้งนึงขึ้นคันนี้ก็อาจจะคิดตังอีกครั้งนึงอันนั้นก็เป็นเรื่องของธุรกิจในแต่ละเส้นทางแล้วแต่ถ้าในอนาคตสามารถที่จะรวบบางเส้นทางให้เป็นโครงข่ายได้แล้วผู้ประกอบการรายเดียวแล้วเขายอมที่ว่าเราอยากจะให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นเยอะๆในกลุ่มเส้นทางนี้ก็เขาใช้ตั๋วร่วมในพื้นที่แล้วถ้ามีความเป็นได้สูงถ้าเจรจาถ้าเอกชนแต่ละรายสามารถเจรจาร่วมกันได้ระหว่างโอเปอเรเตอร์ A B C พื้นที่ต่อกันแล้วเขาอยากให้เพิ่มจำนวนผู้โดยสารเขาก็อาจจะแชร์ค่าโดยสารกันเพื่อเดินต่อแล้วทำให้คนขึ้นเยอะมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่สามารถที่ดำเนินการได้มาถึงเรื่องป้ายรถเมย์ฮะมีอยู่ในแผนปฏิรูปด้วยไหมฮะป้ายรถเมย์จริงๆป้ายเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราทราบกันอยู่ว่าเวลาคนขึ้นรถคือการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยช่วงต้นทางกับปลายทางเนี่ยเป็นเวลาที่อยู่นอกรถเมย์แล้วเวลาอยู่นอกรถเมย์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่น่าต่ำกว่า 20-30% ของเวลาทั้งหมดในการเดินทางแต่ปัจจุบันเองเนี่ยการพัฒนาป้ายรถเมย์เนี่ยมีจำกัดมากแล้วก็ถูกละทิ้งมาเป็นเวลานานแต่อย่างไรก็ดีเองเนี่ยระบบการไปรูปรอบนี้เองเนี่ยขั้นตอนหลักตอนนี้คือเน้นว่าการให้บริการรถเมย์เนี่ยให้ดีตัวป้ายรถเมย์เนี่ยทางทีมที่เราดำเนินการกระทรวงคมนาคมทางกรมขนส่งทางบกเนี่ยคงจะเข้าไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพราะป้ายรถเมย์เนี่ย 70-80% เนี่ยเป็นของพื้นที่ใครอยู่ในกทมก็เป็นของกทมอยู่ในต่างจังหวัดก็จะเป็นท้องถิ่นสมุทรปราการนนทบุรีก็จะเป็นของท้องที่นั้นๆป้ายรถเมล์เนี่ยเราคงต้องมีการพัฒนาเพราะปัจจุบันยังไงสิ่งที่จำเป็นก็คือข้อมูลของรถเมล์บริเวณป้ายรถเมล์ป้ายนี้มีรถเมล์สายไหนผ่านสายนี้ผ่านไปไหนบ้างมีแผนที่มีข้อมูลที่เหมาะสมมีตารางเวลาซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ถ้ามีแบบนี้นี่ก็สมบูรณ์นะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีตารางเวลาได้เนี่ยเวลาคนขึ้นรถเมล์จะมีความสะดวกแหละแล้วสุดท้ายนะครับถามนิดนึงรัฐควรอุดหนุนไหมฮะจริงๆรัฐควรอุดหนุนครับครับแต่รัฐควรอุดหนุนอย่างมีประสิทธิภาพณตอนนี้เองเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าควรจะอุดหนุนเท่าไหร่เพราะนั้นรอบเนี่ยในการปฏิรูปรอบเนี่ยเราจะเปิดเอกชนเข้ามาเราจะมีการเก็บข้อมูลหมดจำนวนเที่ยววิ่งจำนวนผู้โดยสารต้นทุนที่ต้องมีการประเมินทั้งหมดเสร็จแล้วเราจะวัดว่าเอ๊ะเส้นไหนมีผู้โดยสารน้อยรัฐก็จะอุดหนุนเส้นไหนผู้โดยสารเยอะรัฐไม่ต้องอุดหนุนเพราะจริงรถนะตัวอย่างรถเนี่ยคันนึงวิ่งเนี่ยวันนึงเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเท่ากันกับทุกคันถ้ากิโลเมตรทำการพอเท่ากันแต่ที่ต่างกันคือรายได้ถ้าคันนี้วันหนึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยขึ้น200คนกับคันหนึ่งมีผู้โดยสารขึ้นเฉลี่ย600คนรายได้เขาต่างกันเพราะนั้นค่าโดยสารจริงๆเนี่ยมาตรฐานอยู่ตรงไหนถ้าเฉลี่ยมาแล้วถ้าคนนั่ง600คนเฉลี่ยค่าโดยสารต่อคน10บาท200คนเฉลี่ยค่าโดยสารต่อคน30บาทถ้าเราจะคีป10บาทราคา10บาทเอาไว้เราก็ต้องจ่ายส่วนต่างให้ได้อันนี้คือเรื่องของการดีไซน์ซึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าการอุดหนุนมันต้องอุดหนุนอย่างฉลาดแหละอุดหนุนเหงาเข่งไม่ได้ครับขออีกคำถามนึงเชิญครับวาดภาพให้เห็นนิดนึงฮะว่าปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ย เสร็จสิ้นการปฏิรูปเราจะมีรถเมล์ใหม่ขึ้นไหมเส้นทางใหม่ไหมข้างบนบริการยังไงป้ายรถเมล์บริการยังไงมินิบัสจะมีไหมรถตู้ยังมีไหม มีอันนี้สองสามคำถามซึ่งคงต้องตอบยาวนิดนึงครับคือสองสามคำถามคือว่าหนึ่งเรื่องรถเมล์ใหม่เองเนี่ยเข้าใจว่าเส้นทางที่เรามีอยู่นะครับในเส้นทางที่น่าจะทำกำไรได้เนี่ย
ข้าใจว่าเอกชนคงจะเข้ามาแล้วก็จะมีรถเมย์ใหม่เพราะนั้นเนี่ยความคาดหวังรถเมย์ใหม่จากภาคเอกชนซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยตัวเอกชนร่วมบริการเนี่ยมีรถเมย์ที่วิ่งอยู่ในระบบเก่าๆใหม่ๆคล้ายๆกันเนี่ยประมาณเกือบ 4,000 คันเนี่ยคาดว่าน่าจะมีรถเมย์ใหม่ของเอกชนกลุ่มเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า 1,000 คันที่จะเข้ามาได้เข้ามาแทนรถเมย์เก่าที่จะฟีดไปตัวเนี้ยน่าจะช่วยได้ประเด็นที่2คือรถเมย์ใหม่ฝั่งขสมกซึ่งขสมกเองก็มีการสั่งซื้อรถก็คงจะมีการทยอยซื้อนะครับครั้งละ500คันเข้ามาเพราะฉะนั้นขสมกเองเนี่ยตั้งเป้าว่าจะมีรถเมย์ใหม่ตัวเองเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ 2,500 คัน 3,000 คันเนี่ยก็คงจะทยอยมีเพราะฉะนั้นรถเมย์ใหม่เนี่ยในช่วง2ปีคงจะมีอาจจะไม่ 100% แต่ผมก็จะว่า 70-80% เนี่ยคงจะเริ่มมีรถเมย์ใหม่ภายใต้เงื่อนไขว่าเราสามารถคิกออฟเรื่องการปฏิรูปได้มินิบัสก็คงต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะส่วนมินิบัสเองก็อยู่ในส่วนของสัญญาร่วมบริการเพราะคงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการมีการเปลี่ยนรถมีการอะไรรถตู้ณปัจจุบันเองเนี่ยนโยบายล่าสุดของทางกรมทางบกทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็คงจะไม่ต่อก็คือจำนวนที่มีอยู่ก็คงจะมีอยู่แล้วอะไรที่เกินอายุคือเขารถตู้ให้10ปีก็จะเปลี่ยนมินิบัสก็จะมีการทยอยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณภาพการให้บริการก็น่าจะดีขึ้นความสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นแบบคอมพลีททุกอย่างเลยคือจริงๆกี่ปีหมายถึงว่าคือถ้าเรามองภาพว่ารถโดยสารประจำทางในกรุงเทพเราเนี่ยเราตกต่ำมาประมาณกี่ปีแล้วครับเป็น10ปีครับแล้วเราอยู่ดีจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือภายใน5ปีภายใน3ปีเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะนั้นจริงๆเองเนี่ยในช่วง2หรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่คาดหวังส่วนหนึ่งคือเรื่องของรถเมล์ใหม่นะครับบริการที่ดีขึ้นควบคุมคุณภาพเพิ่มมากขึ้นผมว่าสิ่งที่ผมว่าน่าจะอยากดำเนินการมากก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องป้ายรถเมล์นะครับจุดเชื่อมต่อบัสเลนบัสพาราลิตี้ต่างๆเนี่ยอันนี้ถ้าวางแผนโครงการน่าจะมีสัก5ปีถึง7ปีจะทยอยทำซึ่งมันจะประกอบกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าพอดีรถไฟฟ้าอีกประมาณ5ปีเนี่ยน่าจะเสร็จครับน่าจะเสร็จเราตรงเนี้ยน่าจะพัฒนาเรื่องของเส้นทางฟีดเดอร์เรื่องของการเชื่อมต่อได้ดีมากขึ้นซึ่งก็หวังว่าจะมีการประสานงานร่วมกันทั้ง2ส่วนและทำให้ระบบการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเนี่ยดีขึ้นครับขอบคุณคุณสุเมธมากครับ5ปีก็คงจะไม่มีใครบ่นประเทศจุดๆๆนะครับว่าโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับการปฏิรูปรถเมล์นะครับซึ่งเอาล่ะต้องใช้เวลาละกันนะครับสำหรับการทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เป็นภาพอย่างที่เราได้ฉายเห็นกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาคุณผู้ชมไปดูการดำเนินการสำหรับการแจ้งเหตุหากพบผู้กระทำความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดนะครับโดยนี่คือรางวัลนำจับที่ทางกรุงเทพมหานครเสนอเป็นแนวทางในการที่จะจัดระเบียบนะให้มีความสวยงามแล้วก็ทำให้มีผู้ที่ทำผิดกฎหมายน้อยลงนะฮะไอเดียนี้นะครับเริ่มแล้วและมีผลอย่างไรนะครับแล้วก็จะสร้างปัญหาในอนาคตหรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเวกอัพนิวส์ครับNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop AIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AISช่วงสุดท้ายของ Wake Up News ทาง Voice TV แล้วนะครับเราจะชวนผู้ชมคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการโดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะข้าราชการเลือดใหม่นะฮะเขามีแนวคิดว่าการที่จะปราบโกงได้นั้นข้าราชการก็มีส่วนสำคัญอย่างมากด้วยเหมือนกันคนที่จะมาเป็นข้าราชการตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะฮะแล้วทุกครั้งที่มีการเลื่อนตำแหน่งนะฮะหรือเลื่อนขั้นเนี่ยก็จะต้องมีการแจกแจงบัญชีทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นแนวทางเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นนะครับในการที่จะปราบโกงให้ได้นะฮะพอแนวคิดนี้ถูกโยนออกมาครับพี่ถึกนะฮะหลายคนบอกว่ามันเกาถูกที่คันหรือเปล่าพี่ชูนะฮะน่าสนใจมากๆเพราะว่าบรรดาข้าราชการเองก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเหมือนกันคือมันก็ดูเหมือนดีอะฮะแต่ประเด็นก็คือว่ามันยื่นไปทำอะไรบางทีเราก็สงสัยว่าเป็นครูเนี่ยครูไปโกงได้ตรงไหนบางคนก็เลยบอกว่าใช่ไหมฮะมันต้องเป็นตำแหน่งที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใ
ใช่ไหมมันต้องเป็นตำแหน่งที่ขึ้นมามีอำนาจคือข้าราชการทั้งหมดทุกระดับชั้นเนี่ยจะไม่ต้องยื่นแต่ว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบคือถามหมายความว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นการที่มันยื่นเยอะเกินเนี่ยมันก็คล้ายๆกับถึงแม้ว่าจะไปยื่นไว้ที่หน่วยงานไม่ได้ส่งปปท.อะไรยื่นไว้ที่กพ.กับหน่วยงานแต่มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นภาระกับเขาไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่ามันเป็นภาระแล้วก็มันก็คล้ายๆกับว่ามันเป็นภาระในแบบที่คุณจะถูกเอาผิดได้ง่ายในภายหลังไหมคือบางทีแบบบางทีเรามีปัญหาเรื่องไม่ยื่นก็ผิดจงใจไม่ยื่นบอกว่าอันนี้ตกหล่นไปเนี่ยคุณก็จะมีความผิดอีกหรือคุณจะไม่ผิดอาญาคุณจะผิดวินัยอะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันต้องทำให้ชัดเจนนะฮะครับคือมันต้องเคลียร์นะฮะฮะเรื่องแบบนี้มันกลายเป็นเครื่องมือที่จะถูกใช้เล่นงานหรือการแกล้งกันได้เพราะฉะนั้นหลักของมันเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีนี้เขาจะยอมสละนี้หรือไม่เมื่อเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเถียงกันแล้วก็รัฐจำเป็นที่ต้องรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการหรือไม่ก็เป็นเรื่องต้องเถียงกันและรู้ในระดับไหนรู้ไปเพื่ออะไรรู้ปุ๊บแล้วมันกลายเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งเอาเป็นสมัครพรรคพวกได้ใครใช้ใครเป็นพวกเราก็ไม่โดนอะไรเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงนะมันมีต้นทุนของมันนั้นเรื่องที่ต้องคิดดีๆแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาศึกษากันนะฮะคือศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองของจุฬาร่วมกับกพ.เนี่ยเขาศึกษาเรื่องนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับที่แนวคิดของข้าราชการแต่เขาไม่ได้ยื่นกับให้ข้าราชการทุกคนนะเขาให้กับใช้กับข้าราชการที่เข้าใหม่ครับข้าราชการเลือดใหม่เลือดใหม่ฮะคือเมื่อเข้ามาเนี่ยแต่ละคนก็จะยื่นไว้แล้วเขาจะเก็บไม่ได้เปิดถ้ามีกรณีทุจริตอะไรเกิดขึ้นเขาถึงจะมาเปิดดูก็เป็นแนวดูเหมือนจะดีแต่หมายถึงว่ามันเวลาที่มันไปสู่ระดับสูงๆแล้วมันย้อนมาเอาผิดกันเนี่ยนะคืออย่างที่ว่าแหละประเทศเนี้ยแต่ไม่ใช่เพราะเราหรอกแต่หมายถึงว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องระวังเราไม่ชอบระวังเราต้องระวังเรื่องการให้อำนาจที่การแบบที่มันจะเกิดการกลั่นแกล้งกันได้ครับเนี่ยคือของพวกนี้เวลามันใช้กันมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบมันจะเป็นเครื่องมือจับผิดกันเสียเยอะแล้วก็หน่วยงานที่คล้ายๆกับว่าหน่วยงานที่จับผิดเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสในการที่จะสร้างอำนาจเพิ่มเติมใช่ไหมฮะครับมีเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงทางนี้ด้วยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคือโอเคหรือไม่อย่างไรว่าจะต้องให้มันยื่นบัญชีทรัพย์สินในทุกระดับชั้นของข้าราชการหรือไม่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพูดเอาไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมให้แนวทางไปกับสตช.ไปแล้วไปพิจารณาตรงประเด็นนี้มาดูสิถ้าฟังดูแล้วว่ามันก็เหมือนกับก็ป้องกันข้าราชการโกงเกินอะไรมันก็คงจะได้นะแต่ผมถามว่าแล้วทำไมไม่ไปให้เจ้าของบริษัทพ่อค้าเอกชนขึ้นบัญชีบ้างไหมล่ะเพราะว่าไอ้พวกข้าราชการไม่ดีเร็วๆจะเรียกเงินจากใครมันก็ไม่เรียกเงินจากพ่อค้าแล้วพ่อค้าเอกชนธุรกิจไปให้เขาทำไมเรามันก็ต้องดูทั้งสองทางนะผมว่าอย่าไปมองว่าทุกคนมันต้องโกงทั้งหมดมันไม่ใช่อ่ะนะครับนี่ก็เป็นคำชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวทางนี้นะฮะแต่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็ท่านบอกว่าก็คงต้องดูกันต่อไปคือให้ดูนะฮะว่ามันมีความเข้มงวดกับราชการเยอะมากตอนนี้ก็จะมีกฎหมายสี่ชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าสี่ชั่วโคตรเลยนะมันเชื่อมโยงกันนะฮะก็เชื่อมโยงกันนะฮะก็แบบว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือมันต้องพิเคราะห์ด้วยว่ามันจะทำให้คนทำงานเนี่ยมันทำงานไม่สะดวกหรือเปล่าไม่คล้ายๆกับว่ามันเป็นเครื่องมือในการจับผิดกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอามาใช้เป็นการกลั่นแกล้งกันในภายหลังก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันเป็นข้อกังวลของข้าราชการที่เขาไปนักข่าวไปถามแล้วเรื่องการกลัวทุจริตเนี่ยมันมีต้นทุนของมันนะเช่นความกลัวเนี่ยมันทำให้ระวังมากอย่าทำเลยดีกว่าครับไม่จะได้ไม่ผิดไม่ทำงานไงคุณอยู่เฉยๆคุณก็มีเงินเดือนแล้วไงคุณไม่ต้องทำงานฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณลดความกลัวลงเนี่ยมันก็จะมีความสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นครับนี่ก็เป็นเรื่องปกตินี่มันเป็นศิลปะการบริหารซึ่งอย่ามองแต่กฎหมายอย่างเดียวนะแต่ว่าทางนี่กทม.ก็เอามาใช้นี่ฮะเรื่องรางวัลนำจับรางวัลนำจับใช่โอ้โหอันนี้ผมรับยากจริงๆนะคือหมายถึงว่าระวังนะคือรางวัลนี้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าทำทิ้งขยะทิ้งลงแม่น้ำคูคลองอะไรต่างๆเดินไปไหนพี่ชูระวังนะมีคนแอบถ่ายนะใช่อะไรหล่นจากกระเป๋านิดนึงนี่ถ้าเอาผิดได้จะปรับได้ได้ครึ่งหนึ่งครับอันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามไว้ใช่ไหมฮะส่งเสริมอะไรฮะส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศัตรูกับประชาชนเออเอาก็มันก็ทำความดีไม่ใช่ห้ามนะก็ให้คนดีไปเที่ยวอะไรจับคนรัฐต้องทำหน้าที่นี้ฮะอย่าไปปัดภาระนี้ให้ประชาชนมันจะเป็นการสร้างศัตรูในสังคมขนาดนั้นเลยเหรอเป็นฮะ
เช่นบ้านฉันเนี่ยไม่อยากให้ใครมาจอดรถก็ตั้งกล้องเลยใครมาจอดรถแต่จอดรถอาจจะไม่ได้ครอบกทมไหมไม่เกี่ยวกับกทมแต่ยกตัวอย่างแบบเนี้ยครับมันก็จะทำให้มันเมื่อเฟซทูเฟซอ่ะคือปะทะเกิดการเผชิญหน้าเกิดการเผชิญหน้ามีความเสี่ยงซึ่งไม่ควรอันนี้มันเป็นข้อที่อาจจะสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแตกแยกได้ครับคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับคิดว่าอะไรอ่ะคนแบบคนช่วยกระจับคนทำผิดครับเพื่อให้ประเทศบ้านเมืองมันดูสะอาดเรียบร้อยไม่มีคนทำผิดกฎจราจรอันนี้คือเขาเอาพรบรักษาความสะอาดเป็นหลักเลยนะฮะทิ้งขยะขี่จักรยานบนทางเท้าแล้วขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้านั่นแหละหาเล่แผงลอยการลักลอบติดป้ายโฆษณาอย่างผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าช่วยกันแจ้งจับแล้วเนี่ยก็จะได้สินบนนำจับหลังจากเปรียบเทียบปรับภายใน60วันเนี่ยคืออันนี้ก็อาจจะรวมถึงเหมือนกับที่มีคนบอกว่าเนี่ยถ้าไปจับโฆษณาเล่าเบียร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วถ่ายรูปกับเล่าเบียร์ก็จะได้รางวัลนำจับอะไรเงี้ยคือแบบว่าโทษเนี่ยโทษปรับตั้ง 10,000 บาทนี่มันก็ล่อใจกันแล้วเนี่ยสูงสุดของพรบนี้สูงสุด 10,000 บาทล่อใจนะแล้วตั้ง 5,000 นะรู้สึกว่าใช่มั้ยฮะได้เท่าไหร่ได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาปรับบางทีเขาปรับกัน400 200อะไรอย่างเงี้ยก็ได้200แต่ว่าสิ่งที่มันจะได้ก็คือว่าคนที่รู้สึกรำคาญนู่นรำคาญนี่รู้สึกแบบอยากให้บ้านเมืองเป็นระเบียบคือคนจะมีคนจำนวนหนึ่งครับที่อาจจะไม่ได้ต้องการรางวัลนำจับแต่รู้สึกว่าอยากทำอ่ะแล้วก็แบบว่าอยากไปเที่ยวจัดระเบียบคนอื่นครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาไหมว่ามันไม่ใช่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทอย่างเดียวแต่เหมือนกับว่าบางทีเนี่ยมาตรการเรื่องพวกนี้ทางสังคมเนี่ยมันเอาแค่คุณวิพากษ์วิจารณ์แล้วคุณช่วยกันจริงๆมันต้องมาจากการช่วยกันในชุมประชาค่านิยมวัฒนธรรมมาจากชุมชนด้วยกันน่ะใช่ไหมฮะคุณจะแบบว่าคล้ายๆกับว่าไอ้มอเตอร์ไซค์รับจ้างปากซอยบ้านเราเนี่ยมันชอบขี่บนฟุตบาทมันชอบมาตั้งบนฟุตบาทตั้งกล้องดักเลยตั้งกล้องดักมันรำคาญแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นฉันทามติกันด้วยกันหรือเปล่าบางทีถ้ามันเป็นฉันทามติมันก็โอเคแต่ถ้ามันไม่เป็นฉันทามติเช่นชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยก็ซอยเรามันต้องขี่อย่างเงี้ยใช่คือซอยเรามันลำบากคือบางทีผู้โดยสารเนี่ยขอเองว่าไปทางนี้ไปทางนี้เถอะนะคือวิ่งสวนเลนอย่างเงี้ยมันใกล้ๆกว่ามันก็เราต้องไปอ้อมขึ้นสะพานต้องอะไรมันกลับรถคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมว่าเวลาที่คนมันทำผิดอะไรอย่างเงี้ยทำผิดแบบเนี้ยความจริงมันก็ไม่ถูกหรอกจะจับก็จับได้แต่ถ้ามันเกิดมาจับโดยการที่ตั้งกล้องกันเองจากคนแถวนั้นเนี่ยทะเลาะพื้นที่มันทะเลาะกันตายไปหมดนะฮะครับมันกลายเป็นคนนอกพื้นที่เข้าไปมันทะเลาะกันแบบสังคมเกสตาโปอ่ะเหมือนเยอรมันตะวันออกที่คอยจับผิดหรือเลสการ์ดที่คอยดูว่าใครมีแนวคิดแบบไหนยังไงคือแม้ว่ากทมยืนยันว่าจะเก็บข้อมูลเป็นความลับก็ตามแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ได้แล้วครับนะก็มันก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอันนึงมันกลั่นแกล้งกันด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอ่ะผมถามว่าเดิมเจ้าหน้าที่ได้รางวัลนำจับไหมไม่ได้นะแล้วเกิดเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เพื่อนตัวเองมาเป็นผู้รับอ่ะก็เป็นเอื้อประโยชน์อีกยิงตัวเองจับนั่นแหละปกติก็จับอยู่ทุกวันน่ะแต่คราวนี้พอมีรางวัลนำจับพวกก็ให้เพื่อนมารับเป็นขบวนการเฮ้ยวิธีนี้เขาใช้กันมาก่อนแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีมันมีกันมาก่อนแล้วนี่แต่ว่าพอแจ้งไปปุ๊บแจ้งเบาะแสไปเนี่ยเราถ้าจับได้ปุ๊บเนี่ยเงินรางวัลนำจับได้เลยนะได้เลยฮะทันทีเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่คุณใบตองแห้งว่านี่แหละมันอันตรายมากที่จะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์และก็ทุจริตกันครับนะทีนี้คุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับการแจ้งความนำจับเนี่ยนะฮะของทางกรุงเทพมหานครสามารถทำได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะแจ้งทางโทรศัพท์ให้ข้อมูลให้ข้อมูลแจ้งทางโทรศัพท์ไปรษณีย์นะฮะโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นๆมีเบอร์โทรไหมเมโทรถ้าเผื่อผมอยากเป็นเกสตาโปผมจะโทรไปเป็นเลสการ์ดเนาะมีงานนี่ไงสายด่วนเทศกิจ024656644ว่าทำไมสายด่วนมันเบอร์ยาวจังอ่ะใช่ไหมมี LINE ด้วยมี Facebook ด้วยอีเมลด้วยเอาหมดเลยเอาไว้แจ้งเบาะแสนะฮะไม่ต้องไปต่อว่าอะไรเขากฎหมายมันออกมาแล้วค่อยไปดูกันค่อยไปรณรงค์ให้ปรับแก้กันไปแต่ในทางปฏิบัติจริงจะเกิดใช้คนเยอะไหมผมว่าคนไม่น่าจะใช้กันเยอะคือคนก็ยังเกรงใจกันสังคมไทยยังมีคนเกรงใจกันแต่มีคนหมั่นไส้กันแล้วก็มีคนแบ
เจ้าระเบียบที่ไปเที่ยวไล่จับคนอื่นเนี่ยครับคือพวกที่แบบเป็นคนดีแล้วจะไปเที่ยวไล่จับคนอื่นอันเนี้ยอาจจะมีครับครับไม่แน่ใจเนาะว่าหลังจากที่กฎหมายประกาศบังคับใช้เนี่ยมีเคสหรือยังที่ร้องเรียนเข้าไปนะฮะน่าสนใจเนาะครับเดี๋ยวให้ทีมไว้ไปตามฮะก็ตามเรื่องกทม. อยู่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองสัปดาห์นี้แน่นอนที่สุดคงสิ้นไม่พ้นเรื่องของจำนำข้าวนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นี่เป็นประเด็นร้อนประเด็นใหญ่ที่สุดนะฮะที่หลายฝ่ายจับตามองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับทั้งหมดคือ Wake Up News วันอาทิตย์นี้นะครับคุณใบตองแห้งคุณชูวัฒน์ผมศศิพงษ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop